สวัสดีครับมาพบกับรายการ Automation Talkสำหรับ EP นี้จะเป็น EP พิเศษที่พูดถึงนะครับ EP ที่8ตอนพิเศษจะพูดถึงประวัติของการคิดค้นหรือการประดิษฐ์สิ่งอุปกรณ์ที่มีประโยชน์นะครับในชีวิตประจำวันแล้วก็พูดถึงประวัติศาสตร์ในเรื่องของการคิดค้นนะครับสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าก่อนอื่นนะครับเพื่อความเข้าใจในประวัติตัวนี้อย่างย่อนะครับอยากให้ดูลักษณะวิดีโอต่อไปนี้ครับที่เกี่ยวข้องกับการสร้างไดนาโมนะครับของแวนเนอร์ฟอนซีเมนขอเชิญชมได้แล้วครับนะครับก็มาดูประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของการสร้างไดนาโมของเวอร์เนอร์ฟอนซีเมนส์นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิวัฒนาการทางไฟฟ้าที่สำคัญอยู่อันหนึ่งนะครับซึ่งในโลกนี้เนี่ยก็จะมีวิวัฒนาการหลักๆคือการสร้างไดนาโมกับตัวมอเตอร์นะครับไดนาโมก็คืออุปกรณ์ที่เราแลกเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนพลังงานทางกลเช่นการปั่นจักรยานนะฮะนี่ปั่นจักรยานสมัยเมื่อ40ปีที่แล้ว50ปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะตัวเล็กๆตัวนึงที่เป็นไดนาโมตัวนี้เมื่อเราปั่นไอ้เจ้าขดลวดไดนาโมตัวนี้ก็จะส่องแสงสว่างนะครับในยุคนั้นเนี่ย ในยุคนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีนักวิทยาศาสตร์สำคัญๆพวกฮันคริสเตียนเออร์สเตดเนี่ยนะครับที่จะสามารถสร้างไอ้ตัวขดลวดหมุนเนี่ยนะในถ้วยจากการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นพื้นฐานสำคัญเลยของมอเตอร์จากการทดลองของไมเคิลฟาราเดย์ตัวนี้นะครับที่เอาแม่เหล็กเหนี่ยวนำไปกระตุ้นแล้วก็ทำจ่ายกระแสแล้วก็เกิดการเหนี่ยวนำแม่เหล็กหลังจากนั้นในปี1832เนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะของตัวที่เป็นฟิกซี่เนี่ยนะครับก็จะสร้างอุปกรณ์ที่เป็นคล้ายๆกับตัวอิเล็กทริกมอเตอร์เนี่ยนะครับแล้วก็มีการทดลองอีกหลายๆท่านของมอริสอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็1850ก็จะมีพวกยาโคบีอะไรต่างๆที่จะสามารถสร้างมอเตอร์ไฟฟ้าขึ้นมาให้เราเห็นเจเนเรเตอร์ให้เราเห็นนะครับอันนี้ของกรัมนะครับของกรัมในปี1867ก็จะสร้างเจเนเรเตอร์ที่พัฒนาถัดมาจากซีเมนต์ให้มันดีขึ้นก็จะเป็นแท่งหมุนนะครับก็จะลดพาวส์ที่เกิดจากทีอาร์เมเจอร์ลงทีนี้เรามาดูซิว่าภาพในประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับนี่ก็ย้อนอดีตไปให้ดูนะครับในปี1866ในแล็บของเวอร์เนอร์ฟอนซีเมนส์นะครับเนี่ยที่เมืองเบอร์ลินนะครับมาร์กกราเฟนสตราเซอร์เนี่ยเขาทำการทดลองสร้างอุปกรณ์ขึ้นมาตัวหนึ่งซึ่งเป็นต้นกำเนิดของไดนาโมในปัจจุบันแล้วก็ทดลองอีกหลายอย่างนะครับในการรับส่งโทรเลขเทเลกราฟสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาก็ประดิษฐ์สิ่งพวกนี้ขึ้นมาซึ่งก็อาศัยหลักการของตัวการสร้างการเหนี่ยวนำพวกแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาตัวนี้ต่อไฟฟ้านะครับเนี่ยต่อขั้วเข้าไปเนี่ยหลักการไดนาโมเนี่ยนะครับเอาขดลวดต่อสายไฟบวกไฟลบตอนนี้ต่อเข้าไปจากแบตเตอรี่โวลต์อีกพายหรืออะไรก็ว่าไปนะครับนี่ก็เป็นแหล่งจ่ายโหลดเนี่ยตอนนี้เอาสายพานมาต่อสายพานนี่ก็จะเอาพลังงานกลเนี่ยนะครับจากเครื่องจักรสเตอร์ลิงหรือจากเครื่องจักรอะไรเนี่ยครับให้เกิดการหมุนเนี่ยเครื่องกลเนี่ยเครื่องจักรนะฮะเครื่องจักรไอ้น้ำคล้ายๆอย่างนั้นนะครับก็มาหมุนพอหมุนเสร็จปั๊บเนี่ยไดนาโมก็เหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กก็คือเกิดไฟฟ้าขึ้นมาได้เหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงซึ่งเราก็มาดูครับจากพื้นฐานเนี่ยในหลักการของการที่มีเส้นแรงแม่เหล็กนะครับหรือมีฟลักแม่เหล็กบริเวณที่เส้นแรงแม่เหล็กเนี่ยนะครับเข้มที่สุดเนี่ยก็จะให้แรงแม่เหล็กที่มากที่สุดในบริเวณที่จุดนั้นทีนี้พอเรามีขดลวดนะครับมาตัดผ่านไอ้เจ้าสนามแม่เหล็กตัวนี้นะครับเนี่ยมาตัดผ่านมันก็จะเกิดการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นทีนี้หลักการเนี่ยเขาก็ใช้ในลักษณะของนะตัวที่เป็น T armature เนี่ยก็เป็นขดลวดลักษณะนี้ขดลวดลักษณะนี้แล้วก็จ่ายกระแสเข้าไปนะครับเนี่ยจ่ายกระแสเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มที่จะเป็นพัฒนาขึ้นมาเป็นขดลวดหลายขดเพื่อทำให้ลักษณะการจ่ายกระแสไฟฟ้าเนี่ยแทนที่มันจะเป็นเพาส์กระตุ้นเนี่ยเราทำให้มันดีขึ้นนะครับก็จะเป็นตัวอาร์เมเจอร์ที่เป็นรูปตัว T นะครับเนี่ยเป็นสล็อตไว้นะครับจุดประสงค์ก็เพื่อลดไอตัวเอ็ดดี้เคอร์เรนต์อีกเหมือนกันนะครับนี่ก็พัฒนาได้ดีขึ้นมาระดับหนึ่งก็เป็นหลักของการของไดนาโมนะฮะก็เราจ่ายไฟออกมานะครับเนี่ยก็หมุนกระตุ้นผ่านก็จะมีไฟจ่ายออกมานะครับเห็นไหมฮะในพอหมุนแต่ละรอบนะครับมันก็จะเป็นพาวส์ดีซีออกมานะครับเนี่ยเป็นพาวส์ดีซีออกมาก็จะเป็นหลักการพื้น
ฐานอันแรกนะครับในสมัยที่เขาเริ่มสร้างตัวที่เป็นไดนาโมเจเนเรเตอร์เป็นครั้งแรกนี่ก็คือเจเนเรเตอร์นะครับที่เป็น T slot T armature ตัวนี้เป็นรูปตัว T เพราะฉะนั้นนี่คือโปรโตไทป์นะครับโปรโตไทป์พอเขาใส่ตัวนี้เป็นแม่เหล็กเข้าไปนะครับใส่ T armature เข้าไปและหลังจากนั้นก็ต่อแท็บนะฮะต่อสายเอามาใช้งานนะครับนี่ก็เป็นเครื่องกลไฟฟ้าในยุคแรกๆ150ปีที่แล้วเนี่ยนะครับ1867ซึ่งเขาก็ไปนำแสดงที่ปารีสที่อะไรต่างๆเพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้งานนี่ก็จะเป็นเครื่องกลไฟฟ้าในยุคแรกๆที่พวกเราได้ดูกันหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอเขาสร้างไดนาโมเสร็จเนี่ยอย่างที่เราทราบนะครับก็จะมีดิลโลโวดูโบรวสกี้เนี่ยนะครับเป็นผู้คิดค้นในเรื่องของ3เฟสมอเตอร์อะไรต่างๆ3เฟสมอเตอร์แล้วก็สร้างทรานสฟอร์เมอร์ขึ้นมาเนี่ยทีนี้เนี่ยนะครับเมื่ออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันประกอบรวมตัวสามารถขยายโวลเตจทางไฟฟ้าสามารถแปลงพลังงานกลจากเครื่องกลสันดาปไอ้พวกจากพลังน้ำพลังถ่านหินเนี่ยนะครับที่เป็นเครื่องยนต์เป็นสตีมเอนจินหรือจะเป็นพวกตัวสเตอร์ลิงเอนจินเนี่ยนะครับเราก็แปลงพลังน้ำพวกนี้มาหมุนตัวที่เป็นเจเนเรเตอร์นะครับนี่ก็เขาก็จะเอาตัวเทอร์ไบน์เนี่ยมาวางไว้แล้วก็น้ำนะครับพลังของน้ำเนี่ยซึ่งเป็นพลังตามธรรมชาติเนี่ยครับก็จะหมุนไอตัวเจเนเรเตอร์ตัวนี้แล้วก็ต่อไดนาโมต่อเจเนเรเตอร์เพื่อไปสร้างกระแสสลับเกิดขึ้นนะครับขยายสัญญาณผ่านทรานสฟอร์เมอร์นะครับต่างๆนี่ก็จะเป็นการลากสายไฟในสมัยก่อนเห็นไหมฮะนี่ก็จะปีนขึ้นไปแล้วก็ร้อยโยงสายไฟนะครับนี่นะฮะในสมัยก่อนก็ยังไม่มีโครงมีเครนก็ต้องใช้วิธีการชักลอกกันลักษณะนี้นะครับเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วก็จะเห็นว่ามันก็นำไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมในครั้งที่2นะครับคือการคิดค้นมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาไปทำพวกหลายๆอย่างในการจ่ายสายส่งไฟฟ้าซึ่งในยุโรปเนี่ยนะครับก็จะมีรถไฟที่เป็นรถไฟไฟฟ้านะครับแล้วก็นำไปสู่เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้านะครับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยมากมายหลากหลายทีเดียวนะครับที่ทำให้ชีวิตมนุษย์เนี่ยนะครับสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็หรือจะเป็นใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเพื่อไปหมุนไปบดนะครับไปสีอุปกรณ์ต่างๆไปย่อยอุปกรณ์ต่างๆซึ่งใช้งานกันทั้งในชีวิตประจำวันแล้วก็ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็นำมาหมุนเหมือนที่เราทราบนะครับมาหมุนมอเตอร์มาสร้างเป็นเครื่องกลึงเพื่อสามารถที่จะสร้างชิ้นส่วนต่างๆนะครับหรือเอาไปทำความร้อนนะครับอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับเราก็ต้องให้เกียรติกับการพัฒนานะครับของวิศวกรที่ชื่อว่าเวอร์เนอร์ซีเมนส์นะครับซึ่งประวัติของเขาเนี่ยก็เกิดในเมืองฮันโนเวอร์นะครับทีนี้เขาก็มีความสนใจในวิชาเกี่ยวกับเรื่องของ Naturwissenschaft คือวิชาฟิสิกส์ไบโออะไรพวกนี้นะเคมีอะไรพวกนี้นะครับทีนี้เนี่ย เขาก็ไปเข้าเรียนนะครับในปรัสเซอะคาเดมีนะครับก็อยู่ที่เบอร์ลินตอนนี้นะครับสมัยก่อนจะเป็นปรัสเซอะคาเดมีซึ่งปัจจุบันก็สถานที่ปัจจุบันก็อยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยเทยูเบอร์ลินอันนี้เขาก็ประดิษฐ์สิ่งแรกที่เป็นตัวที่เป็นเหมือนโทรเลขคล้ายๆโทรเลขนะครับเป็นเทเลกราฟก็คือพอกดเลขปั๊บเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็จะมีการนะตึ๊กๆๆๆๆอย่างงี้แล้วสร้างกระเดื่องขึ้นไปเพื่อหมุนๆๆเพื่อไปชี้ว่ามันตรงกับอักษรอะไรนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเทเลกราฟนะครับเอาพัลส์ที่สร้างขึ้นเนี่ยแล้วก็หมุนเนี่ยนะครับเนี่ยนะเทเลกราฟนะครับเนี่ยเป็นเทเลกราฟก็นำไปแสดงในงานแสดงสินค้าก็จะเห็นว่าซีเมนต์ก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องของเทเลคอมด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับเทเลคอมตัวนี้ก็เอาไปใช้ในเรื่องของโรงจักรในการปั่นได้ในการทอต่างๆซึ่งพวกนี้เนี่ยเราก็จะสามารถเปลี่ยนพลังงานในธรรมชาตินะครับพลังงานทางกลเปลี่ยนมาเป็นพลังงานทางไฟฟ้าให้เราได้ใช้งานนะไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนพลังงานจากถ่านหินพลังงานจากสตีมเอนจินมันก็เป็นการเปลี่ยนรูปพลังงานรูปหนึ่งนะครับเพื่อให้เป็นพลังงานอีกรูปหนึ่งที่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้ง่ายคือไฟฟ้าเนี่ยสามารถเก็บเข้าไปในตัวคาปาซิเตอร์ก็ได้หรือเก็บไว้ในแบตเตอรี่ก็ได้นะครับไฟฟ้าเนี่ยเป็นพลังงานที่เปลี่ยนรูปได้ง่ายซึ่งเขาก็ยื่นหนังสือตัวนี้นะครับไปจดพาเทนต์ไว้ที่ตัว Max Planck Institute ก็คือเป็น Royal Academy อยู่ที่เบอร์ลินเนี่ยนะครับนี่ก็ได้รับบันทึกเอาไว้ว่าพาเทนต์ในการสร้างไดนาโมในการสร้างอุปกรณ์ที่เป็นเทเลกราฟของเขาเนี่ยนะครับก็ได้ถูกบันทึกไว้ว่าสิ่งประดิษฐ์เนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานในการสร้างไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นอีกขั้นหนึ่งในการใช้งานแรงหรือพลังงานในโลกใบนี้นะครับเขาก็ให้เกียรติเวอร์เนอร์ฟอนซีเมนส์นะครับก็มีอนุสาวรีย์ไว้ด้วยแถวตัวที่เป็น Max Planck Institute ตรงนั้นนะครับตรงเบอร์ลินนะครับใกล้ๆกับแอนส์ลอยติงพลัสอยู่แถวมหาวิทยาลัยเทคนิคทียูเบอร์ลินนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีลักษณะการเฉลิมฉลองนะครับพอเขาทำไฟฟ้ากันได้เนี่ยก็จะเฉลิมฉลองโลกใบนี้ก็ในปี1890ก่อนสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นปีที่10ปีที่มีไฟฟ้าใช้มีความสนุกสนานลื่นเลงมีงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆซึ่งไฟฟ้าก็จังทำมาจากพวกพลังงานถ่านหินการเผาไหม้นะครับการต้มแล้วก็เป็นเครื่องจักรไอ้น้ำที่เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่1เนี่ยแล้วก็มาหมุนเจเนเรเตอร์เพื่อสร้างไฟฟ้าสร้างแสงสว่างนะครับในปี1882เนี่ยโทมัสอาวาเอดิสันเนี่ยนะครับก็เริ่มสร้างตัวที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ของเขาเนี่ยก็มาสร้างตัวไอแสงสว่างจาก DC นะครับก็เป็นหลอด T
ที่เป็น DC แล้วก็มีการสู้กันระหว่างแนวคิดของตัวที่เป็นนิโคลัสเทสลานะครับเทสลาก็ไปทำงานกับบริษัทของเอดิสันในที่สุดเนี่ยตัวเทสลาก็สามารถที่จะสร้างไฟฟ้า AC ที่เป็นเวสติงเฮาส์ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดนะครับของเวอร์เนอร์ซีเมนเนี่ยเขาก็ไปพัฒนาเป็นตัวที่เป็นรถรางไฟฟ้านะครับเนี่ยเป็นตัวรถรางไฟฟ้าต้นแบบนะครับที่เป็นทรามที่วิ่งในเขตเมืองในยุโรปในสวิตเซอร์แลนด์ในเขตที่เป็นรถไฟที่วิ่งในเมืองนะครับเป็นทรามซึ่งในเมืองไทยสมัยก่อนก็มีนะครับไอ้เจ้าสิ่งที่เรียกว่าทรามตัวเนี้ยนะครับแล้วก็เขาก็ยังสร้างตัวที่นะครับสายส่งนะครับในระหว่างตัวเมืองมิวนิกตัวเนี้ยนะครับเป็นระยะทาง57กิโลเมตรนะครับก็เจเนเรเตอร์เนี่ยก็เป็นที่เขาจดบันทึกไว้ในยุคนั้นนะครับจากตัวน้ำตกแล้วก็มาหมุนเจนก็ปั่นไฟฟ้าเอาไปใช้งานนะครับก็เป็นประวัติศาสตร์ในยุคนั้นแล้วก็ไอ้ตัวนี้นะครับก็เหมือนที่เล่าให้ฟังนะครับก็สร้างเจเนเรเตอร์จากเมืองลาวเฟนไปเมืองแฟรงก์เฟิร์ตก็จะเป็นสิ่งประดิษฐ์อันแรกนะครับจากตัวไดนาโมเจเนเรเตอร์จากเดอโบวอฟสกี้นะครับตัวนี้ก็คือแม่น้ำเนคค่าในแถวๆทางใต้ของสตุตการ์ดนี่คือพอเขาสับขึ้นมาปั๊บใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะสร้างเจเนเรเตอร์ตามหลักการของเดอโบวอฟสกี้นะครับนี่ก็จะเป็นภาพโดยรวมที่ทำให้เห็นว่าเมื่อ100ปีที่แล้วเนี่ย power plant หรือตัวโรงไฟฟ้าเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงซึ่งมันก็ยังมีวิทยาการที่คล้ายๆกับปัจจุบันนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะก็จะมีสวิตช์เกียร์มีตัวคอนโทรลต่างๆนะฮะตู้คอนโทรลต่างๆเพื่อสร้างไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าให้เราใช้นี่ก็จะเป็นตัวที่เป็นน้ำตกนะครับเนี่ยตัวน้ำตกพลังน้ำเนี่ยนะครับเราก็เอาพลังในธรรมชาติเนี่ยมาปั่นนะครับปั่นไดนาโมปั่นเจเนเรเตอร์นะครับเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าให้พวกเราใช้กันต่อไปนี่ก็จะเป็นพลังงานอีกชนิดหนึ่งซึ่งหลังๆก็จะพยายามใช้ renewable energy นะครับลดการใช้งานจากพลังงานถ่านหินหรือการสร้างเขื่อนที่ไปทำลายระบบนิเวศเนี่ยนะครับเขาก็จะไปใช้ในเรื่อง renewable energy พลังงานลมพลังงานแสงแดดอะไรพวกนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นภาพแสดงให้เห็นนะครับในโรงไฟฟ้าใน power plant ต่างๆซึ่งก็นำมาสู่การสร้างอุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟตัวเครื่องล้างจานนะครับเครื่องซักผ้าหรือแม้กระทั่งเครื่องใช้วิทยุโทรทัศน์ต่างๆก็ล้วนเป็นผลมาจากสิ่งประดิษฐ์ของโลกนะครับในยุคนั้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณเอนจิเนียร์โลกนี้สร้างได้ด้วยเอนจิเนียร์กับนักวิทยาศาสตร์นะครับเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นโรบอทที่เราใช้เชื่อมกันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็มีรากฐานมาจากการใช้พลังงานไฟฟ้านะครับหรือการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าไปยังภูเขาไกลๆพื้นที่ที่ห่างไกลอย่างนี้นะครับปัจจุบันก็ใช้พลังงานที่เป็นวินเอเนอร์จีเป็นรีนิวเอเบิลเอเนอร์จีชนิดหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะสร้างพลังงานได้เหมือนกันทั้งพลังงานได้เหมือนกันจากการค้นพบไดนาโมนะของเวอร์เนอร์ซีเมนส์กับการสร้างหม้อแปลงนะครับของโดโบรวอฟสกี้เอาละครับเมื่อเราทราบแล้วเนี่ยนะครับว่าลักษณะการคิดค้นของตัวมอเตอร์เนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรบ้างเนี่ยเราก็มาดูลักษณะการไทม์ไลน์ของการคิดนะครับหรือการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นมอเตอร์ซึ่งมันจะเริ่มตั้งแต่ในช่วงนะครับยุคพีเรียดของอเล็กซานเดอร์โวลตานะครับที่คิดค้นเรื่องตัวแบตเตอรี่โวลตาอิกไพนี่ก็ใช้ชีวิตอยู่ช่วงนี้ถัดมานะครับก็จะเป็นแองเดรมาริอาแอมเปร์นะครับแอมเปร์ก็จะคิดเกี่ยวกับเรื่องของกระแสไฟฟ้าต่างๆแล้วก็ฮันคริสเตียนเออร์สเตดนี่ก็จะอยู่ในยุคเดียวกันนะครับถัดมาถึงตัวที่เป็นคาร์ลฟรีเดริกเกาเซียนนะครับคาร์ลฟรีเดริกเกาเซียนรวมถึงไมเคิลฟาราเดย์โจเซฟเฮนรี่นะครับแล้วก็เจมส์คลักส์แม็กเวลล์นะครับอันนี้ก็ไทม์ไลน์ก็จะไล่กันไปในเป็นเฟรมปีพวกนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นพวกไฮลิทเฮิร์ชนะครับถึงจะมาเป็นยุคช่วงรอยต่อปี1900ของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับนี่เราก็จะเห็นไทม์เฟรมคร่าวๆของนะครับผู้ประดิษฐ์คิดค้นที่มีความสำคัญในยุคต่างๆกันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ก็มาดูนะครับจะขอดูรายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมอเตอร์ไฟฟ้าตั้งแต่ปีนะครับ200กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับตีว่า200กว่าปีก็คือตั้งแต่ปี1800เป็นต้นมาเราจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับในช่วงที่เป็นปี1800ถึง1850นะครับกับปี1850ลงมาเนี่ยซึ่งเรามาลองดูประวัติส่วนนี้ว่าการคิดค้นมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเขามีสิ่งประดิษฐ์หรือวิทยาการอย่างไรมาได้บ้างเริ่มต้นเลยเนี่ยวิทยาการอันแรกเนี่ยเราก็ย้อนกลับไปนะครับก็คือในอดีตเนี่ยในปี1800เนี่ยนะครับก็คือการคิดค้นของอเล็กซานเดอร์โบต้าเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างแหล่งกำเนิดไฟฟ้าชนิดแรกขึ้นมานี่ฮะแหล่งกำเนิดไฟฟ้านี่ก็รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งมันเหมือนกับเป็นแบตเตอรี่ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเพื่อสร้างไฟฟ้าสถิตขึ้นมาเป็นสปาร์กแก็บลักษณะนี้ซึ่งเพลท2เพลทนี่ก็ทำมาจากตัวเงินแล้วก็ตัวซิงค์นะครับแผ่นซิลเวอร์กับแผ่นซิงค์เนี่ยตัวเนี้ยนะครับเนี่ยแล้วก็มาสร้างสิ่งนี้ถูกเรียกว่าวอลตาอิกไพก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างไฟฟ้าชนิดไฟฟ้ากระแสตรงเป็นครั้งแรกในปี1800นะครับซึ่งตัวนี้พอวอลตาอิก
นะครับอเล็กซานเดอร์โบต้าเนี่ยสามารถคิดค้นสิ่งนี้ได้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบสิ่งที่เรียกไฟฟ้าหลังจากนั้น20ปีต่อมาคือประมาณปี1820เนี่ยนักวิทยาศาสตร์นะครับชาวเดนมาร์กก็คือฮันคริสเตียนเออร์สเตดได้ทำการทดลองอันนึงก็คือเขาสามารถที่จะสร้างสนามแม่เหล็กนะสร้างสนามแม่เหล็กโดยสร้างการปล่อยกระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับแล้วเขาก็สังเกตว่าเมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าไปในขดลวดเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์ที่ไปเบี่ยงหรือไปเหนี่ยวนำนะครับเบี่ยงตัวทิศของเข็มแม่เหล็กตัวนี้นะครับเขาก็เขียนบทความเผยแพร่ตัวนี้เพื่อให้ทุกท่านเนี่ยค้นพบหรือทราบเกี่ยวกับการค้นพบของเขานะครับนี่คือแนวคิดการทำการทดลองของฮันคริสเตียนเออร์สเตดซึ่งสมัยนั้นเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีใครอธิบายในเรื่องของปรากฏการณ์การเหนี่ยวนำไอ้แม่เหล็กตัวนี้นะครับแต่เขาทราบแล้วว่าเมื่อใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดที่เป็นเส้นตรงก็สามารถที่จะเบี่ยงเบนหรือสร้างสนามแม่เหล็กให้เกิดขึ้นได้จนกระทั่งแอมแปร์เนี่ยนะครับได้มาอ่านบทความนะฮะ journal ของตัวฮันคริสเตียนเออร์สเตดแล้วก็เกิดความสนใจที่อยากจะทำการทดลองโดยคิดว่าในเมื่อกระแสเนี่ยสามารถที่จะไหลในขดลวดที่เป็นเส้นตรงแล้วเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กได้เพราะฉะนั้นกระแสก็ถ้าทดลองไหลเข้าไปในขดลวดตัวนี้มันก็น่าจะเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กได้เช่นเดียวกันจากแนวคิดตัวนี้ในปี1820แอมแปร์ก็เลยสร้างสิ่งที่เป็นขดลวดเหนี่ยวนำที่หมุนวนเป็นโซลีนอยด์ลักษณะนี้นะครับเป็นขดลวดโซลีนอยด์แล้วก็สามารถที่จะเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กออกมานี่คือปรากฏการณ์ในการถือว่าเป็นการสร้างรีเลย์สร้างโซลีนอยด์เป็นครั้งแรกอันนี้ก็คือแอมแปร์หลังจากนั้นเนี่ยนะไมเคิลฟาราเดย์ครับก็สร้างการทดลองขึ้นมา2อันเพื่อแสดงให้เห็นถือว่าเป็นการสร้างมอเตอร์หมุนๆขึ้นมาเป็นครั้งแรกเขาเรียกว่าอิเล็กโทรแมกเนติกโรเทชันคือการหมุนเนี่ยด้วยการเหนี่ยวนำสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กนะครับนี่ฮะก็คือพอเขาจ่ายจากแบตเตอรี่เข้าไปนะครับมันจะเหนี่ยวนำแล้วเขาก็นะสามารถทำให้ไอ้เจ้าลวดตัวเนี้ยหมุนไปรอบๆนะฮะแท่งแก้วตัวนี้เป็นครั้งแรกจากการสับวงจรตัวนี้นะครับชุดนี้ก็คือเป็น rotating wire ก็คือไอ้เจ้าขดลวดตัวนี้มันจะหมุนวนรอบๆตัวนี้นะครับก็ถือว่าไมเคิลฟาราเดย์ก็สามารถที่จะสร้างอุปกรณ์ที่เป็นสิ่งหมุนคล้ายๆสร้างสนามแม่เหล็กเนี่ยนะครับคล้ายๆกับมอเตอร์ขึ้นมาสำเร็จแล้วในปี1821จนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษปีเตอร์บาโลเนี่ยนะครับสามารถสร้างอุปกรณ์ที่คล้ายๆมอเตอร์ขึ้นมาเหมือนกันเขาเรียกว่า Barlow Wheels Barlow Wheel Unipolar Machine ซึ่งลักษณะเนี่ยนะครับก็จะเอาเหมือนกับสิ่งที่เป็นเหมือนกับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับต่อขั้วบวกขั้วลบเข้าไปเนี่ยนะครับเพื่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำไหลเข้าไปในขดลวดแล้วก็มีแม่เหล็กขั้วเหนือขั้วใต้ตัวนี้นะครับนะพอเขาสร้างตัวนี้ก็จะสามารถสร้าง Barlow Wheel เนี่ยให้มันเกิดการหมุนขึ้นมาได้เป็นครั้งแรกในปี1822ก็ถัดจาก Michael Faradayทีนี้คนถัดมาที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คือในปี1825นะนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อว่าวิลเลียมสเตอร์เจนสร้างสิ่งที่เรียกว่าอิเล็กโทรแมกเนตขึ้นมานะครับก็เป็นขดลวดเนี่ยก็ทำคล้ายๆกับไมเคิลฟาราเดย์แต่เพียงแต่ว่านะสเตอร์เจนเนี่ยเอาขดลวดไปพันรอบๆตัวนี้นะครับนะสิ่งที่เป็นโลหะที่เรียกว่าไอออนคอร์นะครับตอนนั้นฟาราเดย์พันไปรอบๆแท่งแก้วแต่ตัวนี้เขาพันไปรอบๆตัวที่เป็นไอออนคอร์นะครับก็คือใช้ตัวที่เป็นแท่งเหล็กตัวนี้นะครับมางอลักษณะนี้แล้วก็พันขดม้วนเข้าไปเพื่อกระตุ้นเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กนะครับที่เข้มขึ้นและหลังจากนั้นก็ทดลองจ่ายกระแสไฟฟ้าแล้วก็สามารถที่จะเจเนเรตตัวนี้นะครับแม่เหล็กขั้วเหนือขั้วใต้ขึ้นมาได้นะครับมีบันทึกไว้ว่าในพันปี1827เนี่ยนะครับมีนักฟิสิกส์นะฮะเอนจิเนียร์ชาวฮังการีท่านหนึ่งเนี่ยนะครับชื่อว่าเจดดิกนะครับเขาก็สามารถที่จะสร้างนะฮะโรตารี่แมชชีนขึ้นมาเป็นครั้งแรกได้เหมือนกันโดยสร้างประดิษฐ์เนี่ยนะครับเป็นเจดดิกนะเหมือนกับรถไฟฟ้ามีล้อตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถทำตัวเนี้ยนะครับเหนี่ยวนำไฟฟ้าแล้วก็ทำให้เกิดการหมุนด้วยอำนาจของสนามแม่เหล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวฮังการีเนี่ยนะครับก็สร้างอนุสาวรีย์ให้เขานะครับเนี่ยสร้างอนุสาวรีย์ให้เขาที่บูดาเปสต์นะครับนี่ก็เป็นรูปร่างอนุสาวรีย์ของเขาแต่ว่าน่าเสียดายนะครับคือสิ่งประดิษฐ์ของเขาเนี่ยก็ไม่ได้รับการพัฒนาต่อก็ไม่มีการพัฒนาถัดจากสิ่งประดิษฐ์ของเยดดิกในปี1827เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ชาวฮังการีเนี่ยนะครับก็มีความภาคภูมิใจก็สร้างตัวที่เป็นอนุสาวรีย์ไว้ให้เขาทีนี้ในตัวต่อมาเนี่ยนะครับก็จะมีสิ่งประดิษฐ์ที่รูปร่างหน้าตาไอ้เจ้าแบบเนี้ยนะครับผู้สร้างก็คือโยฮันมิคาเอลเอ็กคริงนะครับก็เป็นช่างกลนะครับเป็นช่างเครื่องกลเนี่ยจากเวียนนานะครับในประเทศออสเตรียเขาสามารถที่จะสร้างมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยตามแปลนตามรูปร่างนะฮะไอเดียของโปรเฟสเซอร์ท่านหนึ่งคือโปรเฟสเซอร์แอนเดรส ฟอน บอมการ์เทนคือโปรเฟสเซอร์ท่านนี้เนี่ยนะครับก็ได้เขียนแบบขึ้นมาแล้วก็เอาไอเดียขึ้นมาว่าน่าจะสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่หมุนได้ต่อมาเนี่ยเอ็กคริงก็เอามาสร้างนะครับเป็นของจริงตัวนี้นะครับที่สามารถสร้างเป็นของหมุนจากการเหนี่ยวนำแม่เหล็กเข้าไปเนี่ยนะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้ก็ถูกโชว์เอาไว้นะครับในมหาวิทยาลัยอินสบรุกนะครับในออสเตรียนั่นเอง
ทีนี้เราก็เริ่มปีสำคัญสำคัญแล้วก็จะเป็นปีประมาณ1831เนี่ยโปรเฟสเซอร์ไมเคิลฟราเดย์เนี่ยก็ค้นพบเกี่ยวกับเรื่องของอิเล็กโทรแมกเนติกอินดักชันก็คือไมเคิลฟราเดย์เนี่ยนะครับสามารถค้นพบปรากฏการณ์ที่เป็นการเดี่ยวนำนะสนามแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเขาสามารถที่จะสร้างนะครับตัวอิเล็กทริกเคอร์เรนต์กระแสไฟฟ้าเนี่ยจากการปรับเปลี่ยนนะฮะจากการเหนี่ยวนำตัวที่เป็นเปลี่ยนการเปลี่ยนสนามแม่เหล็กซึ่งหลักการนี้ก็จะตรงข้ามกับการค้นพบของฮันคริสเตียนเออร์สเตดคือฮันคริสเตียนเออร์สเตดเนี่ยจ่ายกระแสไปแล้วก็เกิดแม่เหล็กไปบิดสนามแม่เหล็กใช่ไหมครับไปบิดเข็มทิศแต่เขาทำกับกันไมเคิลฟราเดย์นะครับก็ทำกับกันโดยการที่เขาเนี่ยเอาแม่เหล็กเนี่ยนะครับมาเหนี่ยวนำนะมาแย่เหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการของอิเล็กทริกเจเนเรเตอร์ก็เกิดขึ้นณปีนี้ของไมเคิลฟราเดย์ที่เป็นหลักการนะครับเป็นหลักการต่อมาเนี่ยในปี1831คือปีเดียวกันเนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันที่ชื่อว่าโจเซฟเฮนรี่นะครับได้ค้นพบกฎการเหนี่ยวนำนะฮะกฎการเหนี่ยวนำของเฮนรี่เนี่ยนะครับซึ่งเขาก็สามารถที่จะสร้างสิ่งที่เป็นที่เรียกว่าแมกเนติกร็อกเกอร์นะครับก็คือเป็นตัวคานตัวนี้นะครับเนี่ยเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยนะครับก็ทำม้ากระเดื่องนะครับตัวนี้เกิดขึ้นเป็นแมกเนติกร็อกเกอร์ปรากฏขึ้นในครั้งแรกนะครับก็ตีพิมพ์ลงนิตยสาร American Journal of Science ในปี1831เป็นที่ประจักษ์ที่นี้เนี่ยในช่วงประมาณเมษายนปี1832เนี่ยนะครับซาวาโตเรเดลนาโกรเนี่ยซึ่งเป็นชาวอิตาเลียนนะครับเขาได้ทำการสร้างอุปกรณ์ขึ้นมาตัวหนึ่งซึ่งเอาพลังงานไฟฟ้าเนี่ยแปลงเป็นพลังงานทางกลได้อันนี้ก็มีความสำคัญนะครับและสามารถยกน้ำหนักได้ด้วยประมาณ60กรัมในเวลา1วินาทีโดยเครื่องกลของเขาเนี่ยในความสูงเนี่ยครับยกขึ้นไปได้สูง5เซนถ้าเราคำนวณเป็นงานกับเป็นกำลังเนี่ยมันจะได้กำลังอยู่ประมาณ30มิลลิวัตต์ mechanical power ก็คือนะครับวิธีการออกแบบของตัวนี้นะครับเขาใช้ตัวแมกเนติกร็อกเกอร์ของเฮนรี่เนี่ยนะครับไอตัวอุปกรณ์ของนะฮะของเฮนรี่เนี่ยที่เป็นตัวกระเดื่องแล้วมาเหนี่ยวนำตัวนี้ให้มันโยกไปโยกมาเนี่ยตัวนี้นะฮะเป็นกระเดื่องพอโยกไปโยกมาปั๊บเนี่ยก็ไปผ่านนะฮะเอาคานเนี่ยไปกำหนดผ่านไอตัวเพลาลูกเบี้ยวนะครับซึ่งมันก็จะเหมือนคล้ายๆกับพวกเครื่องจักรไอน้ำสมัยต่อมาไอเครื่องจักรไอน้ำคล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่าตัวนี้เราใช้แรงทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเหนี่ยวนำไอตัวนี้ให้โยกไปโยกมาเนี่ยนะครับพอโยกไปโยกมาตัวนี้มันก็จะไปหมุนเฟืองตัวนี้หมุนกระเดื่องตามแมคานิกของเขามันก็สามารถที่จะทดผ่านพุลเล่แล้วก็ดึงมวลเล็กๆ60กรัมตัวนี้ขึ้นไปเป็นระยะทาง5เซนติเมตรนะครับถือว่าเป็นการแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลเป็นครั้งแรกนะไฟฟ้าเป็นกลเป็นครั้งแรกนี่เขาก็ใช้ตัวนี้นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าอันเนี้ยเขาก็อาจจะได้แนวคิดมาจากเฮนรี่นั่นเองตัวแมกเนติกร็อกเกอร์เนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยนะเขาก็จะสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนที่ก็อย่างที่ว่าก็มาต่อเกียร์มาทดเฟืองอะไรต่างๆเขาก็ตีพิมพ์ตัวนี้อธิบายหลักการทดลองของเขาไว้ใน journal อันนึงนะครับในปี1834อุปกรณ์ตัวนี้ก็ถูกแสดงไว้นะครับในมหาวิทยาลัยที่อิตาลีนะฮะมหาวิทยาลัยพาเดาต่อมาในประมาณเดือนกรกฎานะครับปี1832เนี่ยมีการตีพิมพ์เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ที่เป็น rotating electric machine นะครับขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยซึ่งก็มีคนเขียนนะครับไม่ระบุชื่อด้วยนะครับก็ส่งจดหมายไปแล้วก็เขียนความเป็นไปได้เนี่ยนะครับของการสร้างสิ่งที่เป็น rotating machine เนี่ยนะครับในลักษณะเป็นแบบแปลนอย่างนี้ซึ่งผู้ที่รับเปเปอร์นั้นก็คือไมเคิลฟราเดย์นั่นเองนะครับแล้วก็ตีพิมพ์ทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พบการตีพิมพ์นะครับเผยแพร่เป็นครั้งแรกในแมกกาซีนใน journal เนี่ยนะเป็นครั้งแรกก็จะเห็นเป็นรูปร่างอย่างนี้นะครับซึ่งเขาก็คาดกันว่าผู้ที่ส่งตัวแบบแปลนตัวนี้มาให้ไมเคิลฟราเดย์ก็น่าจะเป็นนะฮะชาวไอริชท่านหนึ่งที่ชื่อว่าเฟรเดริกแมคคลินท็อกซ์นะจากดูบลินทีนี้ตัวสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับที่ประดิษฐ์เป็นเครื่องกลเนี่ยก็คือในประมาณ1ปี1832เช่นกันนะครับกรกฎาพิกซี่นะครับซึ่งเป็นเอนจิเนียร์วิศวกรชาวฝรั่งเศสเนี่ยได้สร้างอุปกรณ์ชิ้นแรกขึ้นมาในเป็นรูปร่างลักษณะนี้เนี่ยเป็นสร้างอุปกรณ์ลักษณะนี้เพื่อเป็นอุปกรณ์ที่คล้ายๆกับไดนาโมสามารถที่จะสร้างกระแสสลับขึ้นมาได้นะครับเนี่ยสร้างไฟฟ้ากระแสสลับขึ้นมาได้จากอุปกรณ์นี้ในปี1832แล้วก็ลิชชี่1832เนี่ยนะครับลิชชี่ก็สร้างอุปกรณ์นะครับนะฮะเอนจิเนียร์ชาวอังกฤษเนี่ยนะครับก็ได้เขียนรายงานไว้ในปี1833เนี่ยนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวที่เป็นอิเล็กโทรแมกเนติกเจเนเรเตอร์ซึ่งมีโรเตอร์อยู่4ขดนะครับตัวนี้นะฮะมีแปลงถ่านมีคอมมิวเตเตอร์มีบรัชเรียบร้อยนะครับนี่ลักษณะตัวนี้ลิชชี่นะครับเป็นลักษณะ revolving coil ลักษณะนี้ซึ่งเขาก็จะใช้แรงทางกลหมุนแล้วก็เจเนเรตไฟฟ้าขึ้นมาได้จะสังเกตเห็นว่าตัวนี้เริ่มมีการทำงานในลักษณะของนะครับตัวที่เป็นเจเนเรเตอร์เกิดขึ้นแล้วนะครับเป็นอิเล็กโทรแมกเนติกเจเนเรเตอร์เกิดขึ้นนะครับตัวนี้ลิชชี่แล้วก็เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับก็จะในปี1833เนี่ยนะครับมกราคมเนี่ยโปรเฟสเซอร์ดร.ชูเทสเนี่ยนะครับก็ได้ให้นะฮะการบรรยายที่มหาวิทยาลัยในซูริกเนี่ยในปี1832เนี่ยเขาได้บรรยายถึงแนวคิดการสร้างมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็สามารถที่จะ demonstration หรือแสดงให้เห็นถึงแนวคิดในการสร้างมอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้สำเร็จขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะครับตัวนี้
แล้วถัดมานะครับก็ปี1833ในเดือนถัดมาอีก2เดือนประมาณมีนาคมนะครับวิลเลียมสเตอร์เจนเนี่ยก็เป็นผู้ที่สร้างตัวที่เป็นอุปกรณ์หน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งมันสามารถที่จะหมุนได้เขานำแสดงในลอนดอนนะครับในปี1833เนี่ยนี่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าในช่วงคริสต์ศักราชที่1830เนี่ยนะครับก็จะมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างมอเตอร์สร้างไดนาโมปรากฏขึ้นให้เห็นจากนักวิทยาศาสตร์แล้วก็วิศวกรหลายท่านนะครับในแถบทวีปยุโรปเนี่ยนะครับเท่าที่มีการบันทึกไว้เดี๋ยวเราจะเห็นว่าก็จะมีการตีพิมพ์นะครับลงแมกกาซีนต่างๆนะครับในรีวิวเปเปอร์รีวิวสิ่งประดิษฐ์ของเขากันซึ่งมันก็มีการถกเถียงกันนะครับว่าลักษณะของสเตอร์เจนนะครับก็ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ทีนี้มาดูในปี1833เนี่ยนะครับในประมาณเดซิมเบอร์เนี่ยซึ่งมีวิศวกรไฟฟ้าท่านหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งเป็นที่รู้จักดีเลยก็คือฟริเดริกส์เลนส์นะครับเนี่ยตอนนี้ไฮริชเลนส์นั่นเองนะครับไฮริชเลนส์เนี่ยก็เป็นผู้ที่ให้หลักการนะครับผู้ที่ให้หลักการ เกี่ยวกับเรื่องของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยที่เราทราบกันดีในกฎของเลนส์นะครับที่ว่าเมื่อเราเอาแม่เหล็กขั้วเหนือเนี่ยกระตุ้นพุ่งเข้ามาไอ้เจ้าวัตถุเนี่ยนะครับก็จะสร้างสนามแม่เหล็กนะเพื่อกระตุ้นในทิศตรงกันข้ามเช่นเอาเหนือแย่เข้าไปก็จะพยายามสร้างเหนือขึ้นมาต้านนะครับแล้วก็การเหนี่ยวนำก็เป็นไปตามกฎกระแสไหลวนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะสร้างหลักการตัวนี้นะครับเนี่ยนะเขาก็ได้ให้หลักการเรื่องของปรากฏการณ์เหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมาเป็นครั้งแรกแล้วก็ตีพิมพ์บทความในปี1834ถัดมาเนี่ย1834เหมือนกันนะครับก็มีเอนจิเนียร์ชาวอิตาลีชื่อว่าบอตโตกุยเซเป้นะโดเมนิโกบอตโตเนี่ยนะครับท่านนี้เป็นโปรเฟสเซอร์ฟิสิกส์นะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยตูรินเนี่ยนะครับเขาก็ได้สร้างไอ้อุปกรณ์เนี่ยนะครับตัวนี้นะเนี่ยสร้างอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นอุปกรณ์คล้ายๆกับเมโทรโนมนะครับเนี่ยคล้ายๆกับเมโทรโนมก็คืออุปกรณ์ที่แบบโยกไปโยกมาติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตัวนี้นะครับแล้วก็แปลงนะฮะเนี่ยก็จะมีอิเล็กโทรแมกเนตเป็นเพนดูลัมนะครับเนี่ยอันนี้เป็นคล้ายๆเมโทรโนมก็คือเครื่องให้จังหวะดนตรีของพวกนักดนตรีเขาที่ก็จะหมุนซ้ายหมุนขวาคล้ายๆกับนาฬิกาเพนดูลัมแต่เป็นเพนดูลัมกลับทางก็จะหมุนติ๊กตอกติ๊กตอกอย่างนี้นะครับซึ่งลักษณะการทำงานเนี่ยของเมโทรโนมเนี่ยนะครับเขาจะต่อกระเดื่องเข้าไปแล้วก็ผ่านอิเล็กโทรแมกเนตฟิลด์ตัวนี้ซึ่งนะครับไอตัวการหมุนเนี่ยเขาก็จ่ายไฟไปเหนี่ยวนำแล้วก็ให้เกิดล้อตัวนี้หมุนพอล้อตัวนี้หมุนเนี่ยนะครับก็จะไปต่อเข้ากับพิสตันแล้วก็ทำให้กระเดื่องเนี่ยโยกไปโยกมาโยกไปโยกมานะครับนี่คือสิ่งประดิษฐ์ของบอตโต้ในปี1834คนสำคัญอีกท่านหนึ่งนะครับนะในช่วงพฤษภาคมปี1834เช่นกันนะครับอันนี้คนนี้ชื่อว่ามอริสยาโคบีมอริสเฮอร์มันยาโคบีอันนี้ก็เป็นชาวปรัสเซียนชาวปรัสเซียนสมัยก่อนนี่ก็คือเป็นนะเขาเรียกรวมๆกันนะครับในเขตเยอรมันในย่านนั้นเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นปรัสเซียนซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็ได้สร้างสิ่งที่มันเป็นลักษณะของตัวแกนเหล็กที่คล้ายๆกับเกือกม้าเนี่ยนะครับเป็นแม่เหล็กเกือกม้าเนี่ยนะครับในช่วงปีแรกๆเนี่ยนะครับซึ่งไอ้ตรงนั้นเขาทดลองในเขตปรัสเซียแต่พูดภาษาเยอรมันนะครับตอนนี้เป็นเขตหนึ่งของรัสเซียไปแล้วก็คือในเขตเคอร์นิกสแบกตอนนี้ในช่วงนี้เนี่ยนะครับเขาก็ได้เล่านะครับสิ่งประดิษฐ์ของเขาเนี่ยนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับมีแม่เหล็กที่เป็นเกือกม้าในลักษณะนี้นะครับแล้วก็เหนี่ยวนำให้เกิดการหมุนนะนี่เป็นแม่เหล็กของโมริสยาโคบีในพันปีประมาณ1834มีขดลวดอะไรลักษณะนี้เพราะฉะนั้นโมริสยาโคบีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเอนจิเนียร์อีกท่านหนึ่งที่คิดค้นนะครับเป็นยุคแรกๆของการสร้างมอเตอร์ไฟฟ้าต่อมาได้มีการบันทึกไว้ว่านะครับ1834เนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันเนี่ยเอ็ดมุนสันเนี่ยนะครับก็สามารถอุปกรณ์หมุนๆในเป็นภาพลักษณะนี้นะครับเป็นอิเล็กโทรแมกเนติกโรตารีเดเวิร์สซึ่งก็จะไปใช้หมุนตัวที่เป็นกังหันนะฮะเนี่ยไปหมุนกังหันตัวนี้ลักษณะนี้เช่นเดียวกันครับก็มีบันทึกไว้นะครับในฝั่งอเมริกันเหมือนกันว่า1834-1835เนี่ยนะครับนะช่างตีเหล็กที่ชื่อว่าโทมัสดาร์วินพอร์ตเนี่ยนะครับก็ได้ซื้อตัวที่เป็นแท่งโซลีนอยด์นะก็คือขดลวดหมุนๆเนี่ยจากโจเซฟเฮนรี่แล้วก็เริ่มทำการทดลองนะครับทำการทดลองกับสมอลลี่นะเป็นเพื่อนอีกคนนึงในเวิร์กช็อปนะครับอยู่ที่ฟอร์ดเดลเนี่ยซึ่งในปี1834นั้นชายทั้งคู่เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะสร้างเครื่องจักรหมุนๆนะครับเป็นเครื่องแรกของเขาขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มีการบันทึกตีพิมพ์ไว้เพื่อแสดงให้เห็นตัวนี้นะครับและในฤดูร้อนปีเดียวกันเนี่ยนะครับตัวดาร์วินพอร์ตกับสมอลลี่ก็ได้ไปที่วอชิงตันดีซีเพื่อไปแสดงเครื่องจักรกลของเขานะครับแล้วก็ไปจดสิทธิบัตรนะครับจดสิทธิบัตรอันนี้ก็มาดูต่อครับในปี1835เนี่ยก็จะมีนะนักวิทยาศาสตร์อังกฤษที่ชื่อว่าวัตกินส์ฟรานซิสวัตกินส์นะครับเขาก็สร้างอุปกรณ์ที่มีหน้าตาทำนองนี้นะครับเขาเรียกมันว่าอิเล็กทริคอลทอยซึ่งก็จะมีเข็มเนี่ยที่เป็นเข็มสนามแม่เหล็กหลายๆอันเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วหลักการเนี่ยก็คือเขาเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมานะฮะจากอิเล็กโทรแมกเนติกแมชชีนเนี่ยก็คือตัวเจเนเรเตอร์ของโจเซฟแซกสตันตามที่บันทึกเอาไว้หลังจากนั้นเขาสามารถที่จะสร้างหลักการนะครับเนี่ย
นะฮะสร้างหลักการของเจเนเรเตอร์กับมอเตอร์ขึ้นมานะครับเนี่ยในคู่เดียวกันก็ได้ถูกบันทึกไว้ว่าวัตกินส์นะครับได้มีสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นลักษณะนี้ต่อไปนะครับในปี1835เนี่ยก็เหมือนกันนะครับก็มีเบเกอร์เนี่ยก็สามารถสร้างอุปกรณ์เล็กๆตัวนี้ที่มันเหมือนกับเป็นรถไฟฟ้านะครับเป็นรถไฟฟ้ามี3ล้อตัวนี้นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่มีโวลต์อีกพายแล้วก็เหนี่ยวนำขดลวดนะครับเพื่อสร้างซึ่งไอ้น้ำหนักตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีน้ำหนักราวๆ3กิโลกรัมมีขนาดก็ตีว่าประมาณ30คูณ25เซนติเมตรนะลำตัวยาว1ไม้บรรทัดแล้วกว้างประมาณนี้ติดล้อไปมีน้ำหนัก3กิโลเขาสามารถทำให้รถคันนี้เนี่ยวิ่งได้เป็นเวลา15ถึง20นาทีนะครับวิ่งไปบนโต๊ะเนี่ยนะครับวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยนะครับจนกระทั่งแบตเตอรี่หมดเพราะฉะนั้นเขาก็ตีพิมพ์ความสำเร็จของเขาลงนะครับเนี่ยนี่คือเบเกอร์ต่อไปก็จะมาดูคนต่อไปนะครับเอนจิเนียร์ชาวเยอรมันที่ชื่อว่าโยฮันฟิลิปวากเนอร์โยฮันฟิลิปวากเนอร์เนี่ยก็จะสร้างนะครับไอตัวอิเล็กทริกมอเตอร์ขึ้นมาก็จะมีการบันทึกเอาไว้แล้วก็เขาก็จะสังเกตอุปกรณ์ของวากเนอร์เนี่ยนะครับแต่เขาไม่ส่งแบบให้ใครนะครับแต่ว่ามีการบันทึกไว้ว่าอุปกรณ์ของเขาก็รูปร่างคล้ายๆกับของเบเกอร์ที่สร้างเมื่อกี้นี้แล้วก็วิ่งได้รถของเขาก็วิ่งได้ประมาณ10นาทีทีนี้มาดูในปี1836นะครับก็คือตัว200กว่าปีที่แล้วเนี่ยตัวดาเวนพอร์ตเนี่ยได้พัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์ของเขานะครับนะฮะกับพาร์ทเนอร์ของเขาที่ชื่อว่าคุกแรนซัมคุกเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ทำการทดลองสร้างอุปกรณ์นี้ในนิวยอร์กแล้วก็จดพาเทนต์ขึ้นไปนะครับในอุปกรณ์เขาก็เป็นลักษณะการเหนี่ยวนำแล้วก็เริ่มมีไอ้เจ้าขดลวดตัวนี้นะครับเนี่ยรูปร่างเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยขดลวดแล้วก็มีตัวมอเตอร์ที่เป็นเหนี่ยวนำแล้วก็เป็นแท่งหมุนๆลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เขาก็จะเริ่มสร้างมอเตอร์ขึ้นมาเนี่ยเราเริ่มเห็นเป็นรูปร่างคล้ายๆมอเตอร์แล้วของดาวินพอร์ตของดาวินพอร์ตเนี่ยต่อไปนะครับวัตกินส์นะฮะในปี1838วัตกินส์นะครับก็นำเสนอมอเตอร์ในรูปร่างลักษณะนี้นะครับเนี่ยนะครับนี่ก็จะมีแกนที่เป็นอาร์เมเจอร์นะครับก็จะมีปีกเป็นอังคอร์นี่4อันนะฮะเป็นอาร์เมเจอร์ต่อทดเฟืองเป็นบีเวลเกียร์ตัวนี้นะครับแล้วก็จ่ายไฟฟ้าแล้วเหนี่ยวนำให้เกิดการหมุนแล้วก็ทดเฟืองเอาไปขับนี่ก็เป็นเครื่องจักรของวัตกินส์แล้วก็ปี1838ดาเวนพอร์ตเนี่ยนะครับก็สร้างโมเดลนะครับเนี่ยสร้างโมเดลเป็นดาเวนพอร์ตมอเตอร์เนี่ยนะครับแล้วนำไปแสดงโชว์ในลอนดอนนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะนะฮะเนี่ยก็จะเป็นนะฮะเป็นเทรนเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นล้อของรถไฟเนี่ยนะครับก็สร้างขึ้นมาให้ดูว่าลักษณะการทำงานจะเป็นลักษณะนี้ก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ของเอนจิเนียริ่งแต่ละยุคนะครับเอนจิเนียร์แต่ยุคเนี่ยจะเห็นว่าในการประดิษฐ์คิดค้นอะไรแต่ละอย่างเนี่ยนะครับก็จะอาศัยเอนจิเนียร์หรือนักฟิสิกส์นักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านเนี่ยนะครับต่างคนต่างคิดแล้วก็เขียนเผยแพร่กันแล้วก็พัฒนาต่อยอดวงการไปเรื่อยๆจะเห็นว่าที่โลกเราพัฒนาได้เนี่ยเพราะว่ามีนักวิทยาศาสตร์หรือเอนจิเนียร์รุ่นพี่ๆนะครับจากยุโรปเนี่ยที่คิดค้นสิ่งประดิษฐ์อะไรต่างๆแล้วเขาเขียนเผยแพร่ออกมาเพื่อให้คนรุ่นหลังเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดไม่หวงเอาไว้นะครับนี่ก็เป็นข้อดีที่ทำให้ประเทศเหล่านี้เนี่ยพัฒนาการอย่างรวดเร็วต่อไปเนี่ยนะครับในประมาณเซปเทมเบอร์ปี1838เนี่ยยาโคบี้ก็ย้ายไปที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กแล้วก็ได้ร้องขอกับซาว่านะฮะให้รับเขาเข้าไปอยู่ในที่เรียกว่าเซนต์ปีเตอร์เบิร์กอะคาเดมี่ออฟไซส์ซึ่งซาก็ซัพพอร์ตงานของเขาในการสร้างมอเตอร์นะครับซาของรัสเซียเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในที่มีบันทึกไว้ในเซปเทมเบอร์ปี1838คือ200กว่าปีก่อนเนี่ยยาโคบี้ก็ได้แสดงอุปกรณ์ที่คล้ายๆกับมอเตอร์เครื่องแรกคล้ายๆเครื่องแรกเพื่อไปลันนะครับอันนี้เขาเอาไปขับเรือตามบันทึกไว้เนี่ยก็เอาไปขับเรือนะฮะในแม่น้ำเนวาเนี่ยเป็นระยะทางประมาณ8เมตรที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กซึ่งเขาก็ตามบันทึกเนี่ยเขาก็ได้ใช้ตัวที่เป็นซิงค์แบตเตอรี่ซึ่งมีแผ่นเพลทอยู่320แผ่นน้ำหนักประมาณ200โลเนี่ยตัวเนี้ยนะฮะแล้วก็มอเตอร์นี่ก็จะสามารถที่จะให้แรงนะครับกำเนิดแรงม้าเนี่ยอยู่สักประมาณ1ใน4ถึง1ใน4แรงม้าหรือประมาณ300วัตต์นะครับเนี่ยครึ่งแรงม้าประมาณนั้นนะครับแล้วก็สามารถทำให้เรือแล่นไปด้วยความเร็ว 2.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงช้าๆนะครับแล้วก็วิ่งเป็นระยะทางประมาณ7กิโลเมตรแล้วก็บรรทุกผู้โดยสารด้วยนะครับประมาณ12คนเนี่ยในเครื่องยนต์เครื่องแรกของเขาเนี่ยฮะแล้วก็ยาโคบี้ก็เป็นคนขับนะครับขับทดลองอุปกรณ์ของเขาเนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะซึ่งก็จะสังเกตว่านะฮะเนี่ยก็จะสังเกตว่านี่ก็เป็นวิทยาการในการสร้างมอเตอร์ยุคแรกๆโดยยาโคบี้ในปี1838ก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีบันทึกไว้ว่าเอนจิเนียร์ชาวอเมริกันเนี่ยนะครับที่ชื่อว่าชาวเพสเนี่ยก็เริ่มที่จะนะฮะสร้างอุปกรณ์ที่เป็นคล้ายๆกับนะฮะมอเตอร์นะครับขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับของเขาเนี่ยก็เรียนแบบมาจากคล้ายๆกับพวกสตีมเอนจินแต่ว่าลักษณะการหมุนเนี่ยให้เอาพลังงานเนี่ยนะครับเอามาจากตัวการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าเดี๋ยวนะซึ่งการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยตัวนี้ก็จะคล้าย
ล้ๆกับ Steam Engine นะครับก็เป็นกระเดื่องยกไปยกมาแล้วก็หมุนล้อตัวนี้นะครับนี่ก็ลอกเรียนเขาเรียกว่าได้แนวคิด Inspire มาจาก Steam Engine สมัยนั้นแต่ว่าแทนที่จะใช้การเผาไอ้น้ำทำงานก็ใช้แม่เหล็กไฟฟ้ามาทำงานนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องกลไฟฟ้าชนิดยุคแรกๆยุคบรรพบุรุษทีนี้เนี่ยนะครับเรามาดูวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลของยาโคบี้ลองมาสังเกตนะครับว่าเครื่องจักรกลของยาโคบี้เนี่ยเขาได้พัฒนาเครื่องจักรกลของเขาเนี่ยนะครับในออกัสเดือนออกัสปี1839เนี่ยเขาได้ improve performance ของเขาเนี่ยนะครับจากเครื่องจักรกลรุ่นเดิมเนี่ยให้จากกำลังวัตต์ประมาณ300วัตต์ให้ขึ้นมาประมาณ 1,000 วัตต์แล้วก็เรือของเขาเนี่ยนะครับก็สามารถทำความเร็วได้4กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วขึ้นนะครับซึ่งเขาก็ไปปรับปรุงลักษณะของแบตเตอรี่ที่ใช้ซิงค์แพลตินัมเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็ได้แนวคิดการทำแบตเตอรี่มาจากโรเบิร์ตวิลเลียมกรอฟหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็แสดงอีกครั้งหนึ่งในปี1831เนี่ยนะครับเขาก็ improve พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นยาโคบี้เนี่ยก็เป็นคนที่จริงจังในเรื่องการสร้างมอเตอร์เหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าลักษณะของตัวนี้มีการทำงานอย่างไรนะครับซึ่งเราก็จะสังเกตเห็นนะครับว่ายาโคบี้มาดูเครื่องจักรการทำงานของ electrical motor ของยาโคบี้กันครับนะใส่ initial เข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับในหมุนคีย์สวิตช์นะครับพอเหนี่ยวนำตัวนี้เราก็จะเห็นว่าตัวลักษณะของตัวแบตเตอรี่เนี่ยนะครับก็จะจ่ายไฟฟ้า DC ไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยให้กับขดลวดนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ตัวขดลวดเนี่ยก็จะเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กนะสนามแม่เหล็กก็จะไปตัดกับตัวแม่เหล็กถาวรแล้วก็เหนี่ยวนำให้เกิดการหมุนลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการให้เห็นการทำงานของตัวสิ่งประดิษฐ์นะครับของยาโคบี้ในยุคนั้นนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นเครื่องกลไฟฟ้าเนี่ยสร้างกำลังได้ถึง 1,000 วัตต์1กิโลวัตต์เลยทีเดียวนี่ครับซึ่งลักษณะเนี่ยนะครับเขาก็จะมีบลัชมีแปลงถ่านมีตัวจ่ายนะครับจ่ายไฟเข้าไปเห็นไหมฮะเขาก็เป็นคนที่ดีไซน์คนแรกๆนะครับที่มีการจ่ายไฟฟ้าเข้าไปนะครับยังแกนแล้วก็จ่ายไปยังขดลวดนะครับก็เป็นที่มาการสร้างพวกอาร์เมเจอร์พวกนี้นะครับเห็นไหมฮะเขาก็จ่ายไฟฟ้าเข้าไปที่ดรัมตัวนี้แล้วก็เจเนเรตขดลวดนะครับสลับกันทำให้เกิดการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กนะครับสนามแม่เหล็กกระแสไฟฟ้าก็เป็นอยู่นำสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กก็ทำให้เกิดการผลักกันกับแม่เหล็กถาวรเนี่ยแล้วก็ทำให้เกิดการหมุนในลักษณะนี้นะเนี่ยเขาก็เอาขั้วแม่เหล็กนะครับมาเหนี่ยวนำในลักษณะนี้นะครับก็เป็นวิธีการที่ฉลาดมากทีเดียวนะครับในการสร้างมอเตอร์ในยุคนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณูปการกับโลกปัจจุบันนะครับในการสร้างต้นแบบของมอเตอร์ไฟฟ้าเห็นไหมฮะนะครับนี่ก็เป็นสิ่งประดิษฐ์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นการทดลองนะครับมาดูต่อครับเอาละครับทีนี้มาดูต่อนะครับต่อไปเนี่ยก็จะมีการบันทึกไว้ว่าปี1837ถึง1842เนี่ยนะครับโรเบิร์ตเดวิสันเนี่ยซึ่งเป็นนะครับเอนจิเนียร์ชาวสกอตเขาก็ได้สร้างอุปกรณ์ที่เป็นอิเล็กทริกมอเตอร์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะสร้างเป็นเหมือนกับเป็นแคร่เป็นแท่นอย่างนี้นะครับแล้วก็สร้างเป็นรถไฟฟ้าขึ้นมาเป็นครั้งแรกนี่ถือว่ามีการบันทึกไว้นะครับว่าโรเบิร์ตเดวิสันเนี่ยได้สร้างตัวที่เป็นรถไฟฟ้าขึ้นมาเมื่อเกือบ200ปีที่แล้วนะครับเนี่ยเป็นรถโมเดล นะครับซึ่งมีแม่เหล็กนะฮะเนี่ยแล้วก็สร้างเป็นเหมือนกับมอเตอร์แล้วก็ไปขับล้อตัวนี้ซึ่งเขาก็มีแนวคิดเริ่มต้นที่จะมาแทนเครื่องจักรไอน้ำนะครับซึ่งเขาก็ได้ทดลองเนี่ยนะครับในปี1842เนี่ยเขาทำการทดลองเนี่ยวิ่งจริงด้วยนะครับเนี่ยใช้โลโคโมทีฟไอ้รถไฟฟ้าของเขาเนี่ยก็บรรทุกสิ่งของหนัก5ตันมีความยาว 4.8 เมตรนะครับความยาวของไอ้เจ้ารถไฟเนี่ยตัวเนี้ยนะเนี่ยบรรทุกของไว้5ตันด้วยวิ่งจากเอดินเบิร์กไปกลาสโกนะครับซึ่งเครื่องยนต์เนี่ยก็จะมีประมาณ1แรงม้านะครับแล้วก็ทำความเร็วได้ที่ 6.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นคือสิ่งที่บันทึกไว้ทีนี้นี่คือในช่วงปี1800ถึงปี1850นะครับก็จะเป็นเรื่องแนวคิดต่างๆทีนี้พอมาในปีประมาณ1856ปีนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะของการคิดค้นเกี่ยวกับเรื่องของไดนาโมนะครับตัวไดนาโมนะไปสู่ DC มอเตอร์ตัวนี้ก็เท้าความถึงแวนเนอร์ซีเมนส์นะครับแวนเนอร์ซีเมนส์เนี่ยแวนเนอร์ซีเมนส์เนี่ยนะครับก็เป็นเอนจิเนียร์ชาวเยอรมันเนี่ยนะครับซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังพวกเราก็คุ้นกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆในโรงไฟฟ้าที่เป็นเจเนเรเตอร์หรือเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นยี่ห้อแบรนด์ซีเมนต์มอเตอร์ไฟฟ้าต่างๆนะครับก็มาจากชายผู้นี้นะครับแวนเนอร์ซีเมนส์เนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างอิเล็กทริกเจเนเรเตอร์นะครับเนี่ยคือหน้าตาของตัวเจเนเรเตอร์กับตัวกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยซึ่งมีขดลวดอาร์เมเจอร์ที่ทำเป็นรูปร่างเป็นตัวดับเบิลทีนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพกันว่าไอตัวลักษณะดับเบิลทีเนี่ยเป็นยังไงซึ่งเขาก็วางไอเจ้าอาร์เมเจอร์ที่พันขดลวดไว้ในสล็อตเนี่ยนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยนะครับมันเป็นตัวเปลี่ยนคือตอนที่เหมือนที่เราดูในภาพยนตร์ตอนต้นนะครับตอนต้นที่เห็นการทดลองของเวอร์เนอร์ซีเมนเนี่ยเขาก็ได้ทดลองนะครับเอาเครื่องจักรกลที่เป็น steam engine มาขับหรือ stirling engine เนี่ยนะครับแล้วก็มาทดลองขับตัวไดนาโมเพื่อปั่นให้เกิดแสงสว่างปั่นให้เกิดไฟเ
ราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะของจุดการปฏิวัติวงการเนี่ยซึ่งในปี1856ได้มีการบันทึกไว้ว่าซีเมนต์เนี่ยนะครับสามารถที่จะผลิตอุปกรณ์อย่างนี้เนี่ยนะครับอุปกรณ์ที่เป็นเจเนเรเตอร์เนี่ยนะครับให้กับตัวไอ้ระบบรถไฟเนี่ยระบบรถไฟของรัฐบาวาเรียเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็แสดงให้เห็นหลายอย่างนะครับแล้วก็จากวิดีโอตอนต้นก็เห็นว่าตัวเวอร์เนอร์ซีเมนต์ก็สามารถที่จะสร้างสิ่งที่เป็นพาวส์นะครับในการสื่อสารหรือเป็นพวกเทเลกราฟได้ก็เลยกลายเป็นต้นกำเนิดของพวกมอเตอร์ไฟฟ้ากับระบบสื่อสารนะครับของซีเมนต์นับแต่ปีนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอสักนิดหน่อยนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ150ปีนะครับของการสร้างไดนาโมของซีเมนต์ซึ่งอันนี้เนี่ยก็เราก็จะเห็นว่าในสิ่งประดิษฐ์นะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยอาศัยสิ่งที่เป็นไฟฟ้าหรือเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบการขนส่งระบบอุตสาหกรรมการค้นพบของเวอร์เนอร์ฟอนซีเมนต์เนี่ยในประมาณปี1856เนี่ยหรือประมาณปี1866นะครับเนี่ยตอนนี้1866เขาได้สร้างนะครับไดนาโมอิเล็กทริกพรินซิเปิลขึ้นมาเนี่ยครับ200กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับอุปกรณ์หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้ซึ่งการค้นพบไดนาโมของเขาเนี่ยมันนำมาสู่การปฏิวัติในเรื่องของระบบอุตสาหกรรมก็เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครั้งต่อมานะครับถัดจากเครื่องจักรไอ้น้ำนะครับเขาก็สร้างสิ่งที่เป็นเครื่องจักรอิเล็กโทรแมกเนติกพวกเครื่องจักรกลหมุนเนี่ยหรือว่าอินดัสทรี 2.0 นั่นเองตัวนี้นะครับซึ่งมันก็มีมอเตอร์อยู่หลายประเภทเป็นไฮพาวเวอร์เป็นมอเตอร์ไดรฟ์ชนิดต่างๆนะครับซึ่งซีเมนต์เนี่ยก็โอเปเรตนะฮะอยู่หลากหลายนะครับในกลุ่มของโรงไฟฟ้าในกลุ่มของพาวเวอร์เอเนจีในกลุ่มของมอเตอร์แอนด์ไดรฟ์นะครับซึ่งเรามีพบใช้กันมากในพวกโรงงานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นปิโตเคมีกลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า Renewable Energy นะครับในการทำเจเนเรเตอร์ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าแนวคิดของเอนจิเนียร์ในนักประดิษฐ์เอนจิเนียร์ท่านหนึ่งในยุคนั้นเนี่ยนะครับเวอร์เนอร์ซีเมนต์เนี่ยเราก็ได้เห็นนะครับว่าเขาพัฒนาจนกลายเป็นสิ่งที่เป็นผลผลิตในอุตสาหกรรมได้นะครับถัดมาเนี่ยนะครับเรามาดูกันต่อก็คือในปี1861ถึง1864เนี่ยเจมส์เคิร์กส์แม็กเวลล์นะครับที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะครับเขาก็ได้ทำการรวบรวมนะครับกฎต่างๆอิเล็กโทรแมกเนติซึมของกาวส์นะครับไม่ว่าจะเป็นกาวส์อิเล็กทริกลอนะครับคราวนี้หรือกาวส์แมกเนติกลอที่บอกว่าฟลักแม่เหล็กนะครับเป็นไดโพลเนี่ยขั้วเหนือขั้วใต้รวมกันเนี่ยนะครับเดลดอทจะต้องเป็น0อะไรแบบนี้นี่ก็เป็นกฎของกาวส์นะครับกฎของกาวส์สำหรับอิเล็กทริกนะครับก็จะเป็นนะครับตัวนี้นะเดลดอทดีเนี่ยเท่ากับโลความหนาแน่นของประจุเห็นไหมครับแล้วก็ได้พูดถึงกฎของฟาราเดย์ตัวนี้นะครับก็เป็นเดลครอสอีนะครับเท่ากับลบนะดิฟเฟอเรนเชชันเนี่ยนะครับเนี่ยพาร์เชียลดิฟของสนามแม่เหล็กบีเทียบกับเวลาอันนี้เราอธิบายไปแล้วนะครับในตอนของสมการแม็กเวลล์อันนี้ก็คือเป็นสมการที่อธิบายในเรื่องของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเป็นฟาราเดย์ลอว์ออฟอินดักชันแต่สิ่งที่เจมส์คลาร์กส์แม็กเวลล์ทำเพิ่มเติมเนี่ยคือเขาได้ดีไรท์นะครับสมการของโอลิเวอร์เฮวิไซด์เนี่ยนะครับนะฮะเขาทำสมการขึ้นมา20สมการก่อนจนกระทั่งมีโอลิเวอร์เฮวิไซด์เนี่ยใช้เวกเตอร์แคลคูลัสเนี่ยนะครับตัวนี้แล้วก็ลดรูปสมการมาเหลือแค่4ตัวแปร4สมการก็เลยกลายเป็นเดลครอสในลักษณะนี้เนี่ยตัวนี้ก็ลดรูปของแม็กซ์เวลล์สมการของแม็กซ์เวลล์จริงๆเขายังแยกเป็น20สมการพื้นฐานนะครับแต่นี่ทำรูปให้ง่ายขึ้นก็จะเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับในวิชาทางด้านแม่เหล็กไฟฟ้าเห็นไหมฮะส่วนตัวนี้เขาก็เพิ่มเติมกฎของแอมแปร์นะครับก็เป็นแอมแปร์แม็กซ์เวลล์ลอที่พูดถึงว่าเดลครอสนะครับคือการกำเนิดการเปลี่ยนแปลงเวกเตอร์ของตัวสนามแม่เหล็กเนี่ยมันจะเป็นผลมาจากตัวนะการจ่ายไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดกับตัวที่เปลี่ยนแปลงสนามนะครับตัวที่เปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้านะครับก็จะสัมพันธ์กันคู่นี้อันนี้มาดูครับก็อันนี้ก็จะเป็นไดนาโมชุดแรกเนี่ยในปี1866ถึง1867นะครับเรามาดูหน้าตาไดนาโมที่เบอร์เนอร์ฟอนซีเมนเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวที่เขาทำใช้ทำการค้าเลยนะครับตัวที่บอกไว้ว่าอิเล็กทริกไดนาโมเนี่ยนะครับเขาใช้ตัวที่เป็นดับเบิลทีอาร์เมเจอร์ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นแกนอาร์เมเจอร์เนี่ยเป็นทีเห็นไหมฮะเขาใช้เป็นตัวเหล็กนะเหล็กแกนตัวนี้นะครับนะทำเป็นดับเบิลทีก็คือทีสองตัวมาต่อชนกันแล้วก็สามารถที่จะอันนี้ก็เป็นทดสายพานทดกับเบลก็จะไปรันผ่านเครื่องยนต์ที่เป็นพวกสเตอร์ลิงเอนจินพวกกลเครื่องกลสันดาปนะครับที่ทำให้เกิดการหมุนเช่นสเตอร์ลิงเอนจินก็ให้ความร้อนแล้วก็ทำให้เกิดเพลาข้อเวียงเนี่ยฟลายวิลหมุนก็เอาฟลายวิลตัวนี้มาต่อตัวนี้เพื่อขับเหมือนเอามือหมุนไดนาโมอ่ะเหมือนปั่นแล้วตัวนี้ก็มาตัดผ่านสนามแม่เหล็กนะครับเนี่ยตัดผ่านสนามแม่เหล็กแล้วก็จะทำการจ่ายไฟฟ้าออกมานะครับอันนี้ก็เป็นคอมมิวเตเตอร์นะครับคอมมิวเตเตอร์พวกนี้
ซึ่งเนี่ยนะครับหลักการเนี่ยเขาก็จะอธิบายให้เห็นเป็นส่วนๆนะครับตัวนี้เป็นเนี่ยเป็นเซอร์กิตเป็นไอออนเคอร์เรนต์นะครับอันนี้เป็นโรเทตติ้งคอยล์ส่วนที่2เนี่ยแล้วก็มี T armature เห็นไหมฮะเนี่ยตัวนี้มี T armature เป็นโรเทตติ้งคอยล์นะครับส่วนที่3ก็เป็นแปลงคอมมิวเตเตอร์นะครับนี่เป็นคอมมิวเตเตอร์อยู่ตรงนี้เสร็จแล้วก็4ก็จะเป็นพวกขดลวดเป็นคอยล์ครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นจุดต่อพลังงานไฟฟ้าเอาพลังงานไฟฟ้าไปใช้นี่ก็จะสร้างสนามแม่เหล็กพอสนามแม่เหล็กเสร็จปุ๊บก็ไปเหนี่ยวนำนะครับตัวไอตัวคอยล์อาร์เมเจอร์นะครับก็จะเจเนเรตสปาร์คขึ้นมาเจเนเรตไฟฟ้าขึ้นมานะครับแล้วก็ต่อโหลดไปใช้งานก็ไปต่อพวกหลอดไฟพวกนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้เอาละครับนั่นคือสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นไดนาโมถัดมาเรามาดูครับในปีประมาณ1871 นะครับซึ่งก็มีแกรมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเอนจิเนียร์ชาวเบลเยียมเนี่ยเขาค้นพบว่าไอ้ตัวซีเมนต์ดับเบิลทีอาร์เมเจอร์ที่ประดิษฐ์เนี่ยมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันนะฮะมันสร้างเป็นเหมือนเป็นพาวส์ดีซีขึ้นมาก็คือมันตัดทีละจึ๊บ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 มันไม่ค่อยสม่ำเสมอเขาก็เลยแก้ไขนะครับเชอร์โนเบลเนี่ยทีโอฟิลกรัมเนี่ยนะครับก็แก้ปัญหาโดยการสร้างเป็นวงแหวนตัวนี้วงแหวนแล้วก็พันขดลวดไปรอบๆนะครับแทนดับเบิลทีอาร์เมเจอร์ของตัวซีเมนต์นะครับเพราะว่าสร้างซึ่งพอเขาสร้างตัววงแหวนไอ้ลักษณะอย่างเงี้ยนะครับแล้วไปตัดผ่านนะครับไปตัดผ่านเนี่ยหมุน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 เนี่ยมันจะเกิดนะฮะตัว DC voltage เนี่ยจ่ายไฟฟ้า DC voltage ที่มีลักษณะสมูทขึ้นไม่เป็นเพาส์นะครับในช่วงนั้นเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยนะครับเครื่องจักรของแกรมเนี่ยก็เป็นคู่แข่งขันที่สำคัญเลยนะครับกับซีเมนต์ Double T Armature Machine แต่ว่าก็อย่างที่เราทราบกันนะครับผ่านมา100กว่าปี150กว่าปีแล้วเนี่ยคนที่กลายมาเป็นอุปกรณ์นะครับแล้วก็ยืนยงคงกระพันถึงทุกวันนี้ก็คือ Werner von Siemens ส่วนเครื่องจักรกลของแกรมก็ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงปี1872ถึง1875เนี่ยนะครับก็มีเอนจิเนียร์อีกชุดหนึ่งก็เริ่มสร้างมอเตอร์มานะฮะฟริเดริกฟอนนะเฮฟเนอร์อัลเทเนกนะครับซึ่งเป็นวิศวกรชาวเยอรมันเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนสนิทนะครับของตัวเวอร์เนอร์ซีเมนต์เนี่ยเขาก็ได้สร้างสิ่งประดิษฐ์ตัวนี้ขึ้นมามันก็เป็นรูปร่างคล้ายมอเตอร์ปัจจุบันเนี่ยนะครับเนี่ยนะเป็นอังโครดรัมมอเตอร์นะครับเนี่ยเป็นอังโครดรัมมอเตอร์ลักษณะนี้ซึ่งเขาจะทำการพันขดลวดเอาไว้นะครับในลักษณะตัวที่เป็นทรงกระบอกนะเป็นกระบอกอยู่นี้นะครับเป็นดรัมทรงกระบอกซิลินเดอร์เชฟเนี่ยนะครับเนี่ยตัวนี้ซึ่งเหมือนกับอาร์เมเจอร์แล้วก็ปรับปรุงไอ้ตัวที่เป็นอาร์เมเจอร์ที่เป็นแกนทีเนี่ยเขาก็ปรับปรุงขึ้นมาก็จะเป็นแบบประมาณ3โพนะฮะ3โพซึ่งเขาก็จะไปทำให้การเหนี่ยวนำไดนาโมเนี่ยนะครับเนี่ยหมุนเนี่ยทำให้เกิด DC ที่สมูทขึ้น DC ที่ราบเรียบมากขึ้นแล้วก็ในปี1875ก็มีการบันทึกไว้ว่าเขาได้ลดปัญหาของเอ็ดดี้เคอร์เรนท์ที่อยู่ในแกนอาร์เมเจอร์เนี่ยนะครับซึ่งสมัยใหม่เขาทำเป็นแผ่นสลิดมาต่อกันเพื่อลดไอฮิสเทอริซิสเอ็ดดี้เคอร์เรนท์ตัวนี้แต่ตอนนี้ในสมัยนั้นเขาก็ใช้ไอออนไวร์นะครับแทนโซลิดไวร์นะครับก็คือใช้เป็นขดลวดเป็นเส้นๆๆเป็นซี่เนี่ยสำหรับตัวที่เป็นคอร์โรเตอร์เป็นแมกเนติกคอร์ตัวนี้นะครับอันนี้ก็ในปีนี้ก็ได้บันทึกไว้ว่ารูปร่างนะครับของตัวเจเนเรเตอร์เนี่ยมันใกล้ความจริงนะครับใกล้กับที่ใช้งานกันอยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเรามานับการสร้างการใช้งาน3 phase motor เนี่ยหรือ induction motor เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงปี1885ถึง1893ช่วงนี้นะครับก็จะมีการคิดค้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของตัวที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า3 phase แล้วก็ induction motor ซึ่งแน่นอนครับพระเอกของเราก็คือนิโคลัสเทสลานะครับนิโคลัสเทสลาซึ่งเขาเป็นชาวโครเอตชาวโครเอเชียนะครับซึ่งมีเชื้อสายเซอร์เบียเนี่ยเขาได้คิดถึงไฟนะครับไลฟ์เฟสนะครับไลฟ์เฟสตัวนี้ซึ่งนิโคลัสเทสลาเนี่ยนะครับก็ได้ไปเรียนอยู่ที่ทียูกราสที่ออสเตรียนะครับประเทศออสเตรียในช่วงปี1882เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าที่ออสเตรียนะครับซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันเนี่ยนะครับเขาก็ได้อพยพไปที่อเมริกาในปี1884นะแล้วก็ลันสร้างบริษัทขึ้นมานะครับในนิวยอร์กเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็มีอิตาเลียนโปรเฟสเซอร์เนี่ยที่ชื่อว่าเฟอร์ลาริสนะครับเฟอร์ลาริสเนี่ยนะครับก็ทำการสร้างอินดักชันมอเตอร์เฟอร์ลาริสก็เริ่มสร้างอินดักชันมอเตอร์ที่ใช้ไฟ2เฟสเนี่ยนะครับในปี1885แต่ว่าเทสลากับเฟอร์ลาริสเนี่ยนะครับก็ต่างคนก็ต่างประดิษฐ์สร้างของตัวเองนะครับไม่รู้ว่าซึ่งกันและกันว่าไอ้คนไหนสร้างอะไรนะครับเขาไม่ได้รู้จักกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เป็นคนยุคแรกๆทั้งเฟอร์ลาริสทั้งนิโคลัสเทสลาเนี่ยนะครับที่จะมาสร้างมอเตอร์ไฟฟ้าอินดักชันมอเตอร์นะครับเฟอร์ลาริสก็จะสร้างเป็นตัวที่เป็นซิงเกิลเฟสนะครับเป็นทูเฟสนะครับก็คือตัวนี้ส่วนนิโคลัสเทสลาก็เริ่มสร้างกระแสสลับขึ้นมาเป็นทรีเฟสหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาก็ในปี1886เนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องราวนะครับก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเขาก็ไปทำงานเกี่ยวกับเอดิสันนะครับแล้วก็พยายามต่อสู้กันในเรื่องแนวคิดของ DC current
นะครับการจ่ายไฟฟ้าแบบ DC กับแบบ AC ตัวนั้นก็สามารถที่จะเขาก็มีหนังสร้างขึ้นมานะครับในเรื่องของ Tesla เนี่ยนะครับก็ต่อสู้กันไปกันมาก็ในที่สุดก็พบว่า Tesla เนี่ยก็เป็นผู้เปลี่ยนแปลงโลกก็คือสามารถสร้างเป็นไฟฟ้ากระแสสลับให้คนใช้กันทั่วโลกในปี1887เนี่ยนะครับ Tesla ก็ออกพาเทนต์นะครับออกพาเทนต์ขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของ Two-phase AC Systemที่มี4สายเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นไฟ4สายซึ่งก็จะมีเจเนเรเตอร์ที่สายส่งนะครับแล้วก็มีตัวที่มัลติเฟสมอเตอร์สร้างมอเตอร์นะครับ3เฟสขึ้นมาเป็นครั้งแรกนี่ก็มาดูครับอันนี้เราจะให้ดูกันนะนี่เป็น นิโคลัสเทสลานะครับที่สร้างมอเตอร์ไฟฟ้าแบบตัว2เฟสขึ้นมานะครับเหมือนเฟอร์รารีทีนี้เรามาดูสิครับว่าลักษณะการทำงานของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยของนิโคลัสเทสลาเนี่ยมันทำงานลักษณะไหนนะครับนี่อยู่ที่โครเอเชียนะครับอันนี้ก็สับเป็นสวิตช์หน้าคอนแทคเงี้ยนะครับสังเกตว่าเขาก็พันขดลวดนะครับในแกนนะครับเนี่ยพอทำงานปุ๊บจ่ายแบตเตอรี่เข้าไปสีเขียวกับสีแดงนะครับคือแบตเตอรี่ที่จ่ายเห็นไหมฮะนี่คือสร้างจำลองขึ้นมาตามแนวคิดของเทสลาในยุคเริ่มต้นเราจะเห็นว่ามอเตอร์ตัวนี้นะครับเนี่ยลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยเนี่ยเริ่มเป็นเครื่องจักรกลที่เมื่อเกิดการหมุนได้ซึ่งการหมุนเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะแปลงเป็นการเคลื่อนที่เชิงลีเนียหรือปรับเปลี่ยนเป็นงานทางกลในรูปแบบอื่นๆได้มากมายเพราะนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าในการสร้างสรรค์หรือการวิจัยอะไรบางอย่างเนี่ยมันใช้เวลาแล้วก็ใช้เอนจิเนียร์หรือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยหลายๆรุ่นนะครับที่ช่วยกันทำช่วยกันคิดจนกระทั่งนะครับต่อยอดขึ้นมาจนกลายเป็นเทคโนโลยีให้เราได้ใช้กันในปัจจุบันนี้ต่อมาก็อย่างที่ผมเรียนนะครับกาลิเลโอเฟอราริสนะครับเป็นเอนจิเนียร์ชาวอิตาลีเนี่ยนะครับเขาก็สร้างอินดักชันมอเตอร์ที่เหมือนกับเทสลาทุกประการเลยเนี่ยเหมือนเทสลาทุกประการแต่ใช้ไฟ2เฟสนะครับแต่ว่าน่าเสียดายนะครับกาลิเลโอเฟอราริสเนี่ยเขามีความเชื่อว่าเอฟฟิเอนซีของมอเตอร์มันทำยังไงก็ไม่เกิน 50% เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่พัฒนาเครื่องจักรกลของเขาต่อนะครับไม่งั้นเราอาจจะมีมอเตอร์ยี่ห้อเฟอราริสขึ้นมาอีกแบรนด์นึงก็ได้แต่ก็ จะสังเกตนะครับเขาก็ได้รับเกียรตินะครับก็มีอนุสาวรีย์เป็นของตัวเองนะครับเนี่ยมีอนุสาวรีย์เป็นของตัวเองด้วยนะครับนี่ก็เพื่อเป็นเกียรติกับผู้สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเชกเช่นเดียวกับเทสลาสร้างในช่วงพีเรียดเดียวกันด้วยทีนี้ก็มามีบันทึกในปี1887นะครับชาวเชงแบรดลีย์นะครับซึ่งเป็นวิศวกรชาวอเมริกันเนี่ยเขาก็ทดลองเกี่ยวกับเรื่องของมัลติเฟสเจเนเรเตอร์นะครับซึ่งตีพิมพ์ก่อนผลงานของเฟอร์ราริสนะครับเนี่ยแล้วก็ไปจดเป็นสิทธิบัตรนะครับแต่ว่าจริงๆสิทธิบัตรของเขาเนี่ยจากแนวคิดการทดลองเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้นำสิ่งประดิษฐ์ของเขามาใช้จริงเลยนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายอันนี้ก็มีบันทึกไว้ว่าแบรดลีย์ทำสิ่งนี้ในปี1887ถึง1888นะครับได้มีบันทึกไว้ว่าฟรีเดริกออกุสต์ฮาเซนวันเลอร์ซึ่งเป็นวิศวกรชาวเยอรมันเนี่ยคนนี้นะครับจากเมืองบาเดนนะครับทางใต้ของเยอรมันเนี่ยเขาก็เป็นคนแรกนะครับที่สามารถประดิษฐ์สิ่งนี้ครับที่ใช้มอเตอร์แบบ3เฟสนะฮะที่สร้างเนี่ยนะครับเป็นแบบตัวซิงโครนัสมอเตอร์เป็นซิงโครนัสมอเตอร์ที่ใช้ไฟ3เฟสอัลเทอร์เนตติ้ง AC เนี่ยนะครับใช้ไฟกระแสสลับแบบ AC นะฮะเนี่ยในเดือนกรกฎาคม1887นะครับนี่คือเครื่องมือประดิษฐ์ของเขานะครับเนี่ยนะฮะก็เป็นด็อกเตอร์ทางวิศวกรรมนะฮะฟรีเดริกออกุสต์ฮาเซนวันเดอร์นะครับเนี่ยนี่คือเครื่องจักรกลของเขานะครับตัวซิงโครนัสมอเตอร์ของเขาก็ยกประโยชน์นะครับในเรื่องการสร้างตัวนี้นะครับ AC ซิงโครนัสมอเตอร์เนี่ยนะครับให้กับฮาเซนวันเดอร์แต่ว่าก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับคือองค์การโทรเลขของเยอรมันในสมัยนั้นเนี่ยเขากังวลว่าไอ้ตัวมอเตอร์ชนิดนี้เนี่ยมันจะไปสร้างนอยส์ไปรบกวนการส่งเทเลกราฟไปรบกวนสัญญาณสายส่งเทเลกราฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เลยไม่ได้จดเป็นสิทธิบัตรนะไม่ได้จดของ professor Hassel Vander เนี่ยนะครับก็ไม่ได้จดเป็นสิทธิบัตรต่อมานะครับคนสำคัญอีกท่านหนึ่งในปี1889นะครับมิคาเอลโดลิโวโดโบรวอลสกี้ซึ่งเขากำเนิดเกิดที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กนะครับก็โดยกำเนิดเนี่ยก็เป็นชาวรัสเซียทีนี้เนี่ยในช่วงที่เขาไปเรียนหนังสือนะครับเขาก็ไปเรียนหนังสือที่ Technische Hochschule Darmstadt TH Darmstadt ตอนนี้เป็น TU Darmstadt แล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่โด่งดังนะครับเขาก็สร้างสิ่งที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับในเยอรมันก็บันทึกให้เกียรติเขาของโดลิโวเนี่ยครับโดโบรอฟสกี้เนี่ยก็สร้างเป็นตัวไอ้มอเตอร์ไฟฟ้าลักษณะเนี้ยโดยสร้างคล้ายๆกับของเทสลาของเฟอร์รารินนะครับแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพให้มันดีขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นรูปร่างลักษณะนี้เขาก็เป็นคนแรกนะครับที่ดีไซน์ลักษณะของไอ้ตัวที่เรียกว่ามอเตอร์กลงกระลอกเนี่ยไอ้ตัวโรเตอร์แบบเคสอินดักชันมอเตอร์เนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังใช้กันอยู่มากอยู่ในปัจจุบันแล้วก็มีสลิปลิงอินดักชันนะครับตัวนี้ก็ยังประดิษฐ์ตัวมอเตอร์3เฟสที่ใช้แบบสลิปลิงก็เป็นนะโดลิโวนั่นเองโดโบรอฟสกี้เนี่ยก็เป็นคนสร้างไอ้ตัวมอเตอร์อินดักชันที่แบบสลิปลิงที่ใช้การปรับค่าความต้านทานเนี่ยเอาสลิปลิงไปแล้วก็ต่อกับความต้านทานจ่ายไฟเพื่อช่วยในการ starting resistor
นี่ก็ถือว่ามีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงนะครับเขาสร้างสิ่งที่เป็น induction motor squirrel cage กับตัวที่เป็น induction แบบ slip ring ซึ่งก็ยังใช้กันมาถึงปัจจุบันนี้นะครับนี่ก็เป็นหนังสือพิมพ์ก็ตีพิมพ์ ตีข่าวเกี่ยวกับการคิดค้นของเขาซึ่งก็มีถนนเป็นของตัวเองด้วยนะครับนี่ก็ตอนแก่นี่ฮะก็เป็นถนนโดริโวสตราเซอร์เนี่ยนะครับซึ่งก็อยู่ในภาควิชาคณิตศาสตร์นะครับเป็นถนนที่อยู่ในภาควิชาคณิตศาสตร์ของเทอูดัมสตัดนั่นเองนะครับเนี่ยอยู่ในเมืองดัมสตัดทีนี้ก็มาดูครับในเรื่องของการส่งกระแสไฟฟ้าหรือ energy transmission ว่ามันมียังไงบ้างเนี่ยนะครับซึ่งเขาเห็นแล้วล่ะโดบรอวสกี้เนี่ยก็เป็นคนแรกที่พบว่าตัวไฟฟ้า3เฟสเนี่ยนะครับสามารถที่จะต่อแบบสตาร์แบบเดลต้าก็ได้นะครับเนี่ยก็เป็นคนแรกอีกเหมือนกันโดบรอวสกี้เนี่ยก็เป็นคนสำคัญเกี่ยวกับเรื่องมอเตอร์เลยนะครับในการสตาร์แบบสตาร์เดลต้านะครับแล้วก็มอเตอร์แบบ3เฟสเนี่ยก็จะถูกกว่ามอเตอร์แบบ2เฟสใน1889เนี่ยนะครับเขาก็ประดิษฐ์สิ่งที่เป็น3 leg 3 phase transformer ขึ้นมานะครับในเดือนออกัสต์กันยายนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะนับเป็นปีที่ประสบความสำเร็จในการสร้างเจเนเรเตอร์ขึ้นมาซึ่งดูริโวโดบรอวสกี้เนี่ยนะครับทำงานร่วมกันกับนะครับบริษัทเครื่องกลสวิตเซอร์แลนด์อันนึงคือเออริคอนที่เรารู้จักกันในการทำปั๊มทำอะไรพวกนี้นะครับเขาทำงานร่วมกับเอนจิเนียร์คนหนึ่งก็คือชาร์ลนะชาร์ลส์บราวน์ซึ่งก็เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทไฟฟ้าอันนึงที่ชื่อว่า REG นะครับซึ่งก็เป็นบริษัท AEG เนี่ยนะครับก็เป็นบริษัทแรกที่สามารถที่จะสร้างระบบสายส่งนะครับ power transmission แบบ3เฟสเนี่ยในปี1891นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาทดลองสร้างนะครับจากน้ำตกเล็กๆเนี่ยในแม่น้ำเนคคาในเมืองลาวเฟนเนี่ยนะครับนะไปยังแฟรงเฟิร์ตลาวเฟนนี่อยู่ทางใต้ใกล้ๆสตุตการ์ดเลยนะครับไปยังแฟรงเฟิร์ตซึ่งทำประสิทธิภาพได้สูงนะครับ 96% เลยตามบันทึกแล้วก็สามารถที่จะส่งกำลังไฟฟ้า220กิโลวัตต์เอาท์พุตนะครับแล้วก็ทำโอเปเรตที่โวลต์อยู่ที่ประมาณ25กิโลวัตต์กิโลโวลต์นะครับนี่ก็คือตัวที่เป็นลาวเฟนนะครับเนี่ยไปยังแฟรงเฟิร์ตเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นเครื่องจักรกลที่เป็นเจเนเรเตอร์ที่อยู่เบื้องหลังตัวนี้นะครับ3 phase generator นะครับนี่ที่ติดตั้งนะครับหลังจากนั้นก็มีการบันทึกเกี่ยวกับเรื่องของชัยชนะของพวก AC power นะครับตั้งแต่ปี1891นะครับก็จะเริ่มมีการสร้าง3 phase power นะครับเนี่ย นะครับซึ่งบริษัทที่สร้างก็เป็น Oricon ในสวิตเซอร์แลนด์นะครับเอนจิเนียร์ก็จะมี Dolivo Dobrovsky กับ Oscar von Miller ตัวนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่าสร้างอยู่ที่200กิโลโวลต์นะ kVA หรือ180กิโลวัตต์นี่เลยครับนะส่งนะครับ20 kV เนี่ยส่งไปยังที่เมืองแฟรงเฟิร์ตนะครับจากลาวเฟนไปแฟรงเฟิร์ตระยะทางก็ประมาณ109ไมล์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน109ไมล์นี่ออสการ์ฟอนมิลเลอร์ก็จะเป็นเอนจิเนียร์นะอีกท่านหนึ่งที่สร้างเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของระบบสายส่งขึ้นมานะครับเราก็ต้องดูนักคิดท่านก่อนๆเมื่อ100กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับว่าไฟฟ้ากว่าที่เราจะใช้งานมาให้เราสะดวกสบายในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ต้องผ่านเอนจิเนียร์ผ่านมือเอนจิเนียร์หลายๆที่เก่งๆเนี่ยนะครับเนี่ยที่เขาช่วยกันประดิษฐ์คิดค้นสร้างขึ้นมานะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของไฮโวลต์นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในสมัยนั้นนะครับเนี่ยเป็นตัวเจเนเรเตอร์ที่สร้างส่งไฟฟ้านะครับจากนะลาวเฟนไปแฟรงเฟิร์ตเนี่ยนะครับก็จะเป็นหน้าตาเครื่องมือตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นพาวเวอร์สเตชันตัวแรกที่ถูกบันทึกไว้นะครับนี่ก็คือถูกสร้างที่เมืองลาวเฟนเนี่ยใกล้ๆสตุตการ์ดนะครับเนี่ยเนคคานี่ก็เป็นแม่น้ำเนคคาที่อยู่ทางใต้สตุตการ์ดก็เป็นเมืองของ Mercedes Benz อะไรพวกนี้ซึ่งโดบรอวสกี้โดลิโวเนี่ยนะครับเขาก็ดีไซน์ตัว3 phase generator แล้วก็ระบบสายส่งระบบอะไรต่างๆนะครับรวมถึงแปลงไฟฟ้าเนี่ยนะครับนะฮะเนี่ยส่งไฟฟ้าได้สำเร็จเป็นครั้งแรกนะครับนี่ก็คือโดลิโวโดบรอวสกี้ AC generator คนแรกนะครับอันนี้ก็เขาสร้างจากพลังน้ำนะครับก็สร้างเขื่อนกั้นเอาไว้นะครับแล้วก็ปล่อยน้ำแล้วก็ไปหมุนก็เป็นหลักการของเจเนเรเตอร์อันนี้ก็ Oricon ก็สร้างไว้นี่ก็เป็นรูปร่างสมัยนั้นนะครับเขาก็ทำเป็นเขื่อนแม่น้ำเนี่ยก็ทำเขื่อนกั้นแม่น้ำแล้วก็ปล่อยพลังน้ำขึ้นมาเพื่อหมุนเจเนเรเตอร์หมุนไดนาโมนั่นเองเจเนเรเตอร์สวิตช์เกียร์ทรานส์ฟอร์เมอร์นี่ครับมันก็เป็นนี่ครับที่อยู่ในตอนเมืองลาวเฟนเนี่ยในเขื่อนตัวนั้นนี่ก็หน้าตาเป็นอุปกรณ์เป็นแบบนี้นะมีไดนาโมมีเจเนเรเตอร์นะครับมีสวิตช์เกียร์ต่างๆอันนี้ก็จะเป็น3 phase electric motor นะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยโดบรอวสกี้นะครับโดบรอวสกี้โดริโวเนี่ยเห็นมั้ยฮะเนี่ยเป็น Raystorm motor 2แรงม้าไทดีที20เนี่ยเห็นมั้ยฮะนี่ก็จะจ่ายมีไฟแท็บเข้ามานี่เป็นมอเตอร์ชุดแรกๆเลยนะครับเป็นมอเตอร์ประวัติศาสตร์ของโลกทั้งสิ้นทีนี้เนี่ยนะครับพอจ่ายไปเมืองแฟรงเฟิร์ตเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์สำคัญอยู่อันนึงนะครับที่เมืองแฟรงเฟิร์ตเค้าก็มีมันเป็นปฏิวัติทางอุตสาหกรรมไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็มีการโชว์อยู่ที่ฮอปบันโฮฟของแฟรงเฟิร์ตก็คือเมนสเตชันของแฟรงเฟิร์ตเนี่ยรูปสมัยก่อนกันตอนนั้นเขาก็เริ่มโชว์ในเรื่องนิทรรศการทางไฟฟ้าเป็นครั้งแรกเรื่องมอเตอร์เรื่องเจเนเรเตอร์อะไรต่างๆก็มีบริษัทมากมายนะครับมาออกบูธตัวนั้น
ขาก็ทำการค้ากันมาตั้งแต่สมัยร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็เริ่มมีงานจัดแสดงสินค้านะครับนี่ก็เป็นย่านสถานีรถไฟในเมืองแฟรงก์เฟิร์ตซึ่งนี่คือรูปปัจจุบันซึ่งปัจจุบันก็กลายเป็นแหล่งที่มีเซ็กช็อปมีอะไรก็เป็นแหล่งที่ค่อนข้างจะเสื่อมโทรมระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็จะมีเมสเซอร์มีตัวที่เป็นงานศูนย์นิทรรศการแสดงเอ็กซิบิชันอยู่นะครับงานแสดงหนังสือใหญ่ก็จะมาแสดงที่ตรงนี้ก็เป็นสถานที่แสดงเอ็กซิบิชันที่โด่งดังมาเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับเขาเล่าว่าในการแสดง Electrotechnical Exposition เนี่ยนะครับซึ่งนะฮะเป็นงานแสดงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นครั้งแรกในเมืองแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงปี1891นะครับเนี่ย100กว่าปีที่แล้วผู้เข้าชมงานก็ต้องเสียเงินคนละประมาณ15มาร์กเนี่ยเพื่อจะไปชมนะครับสิ่งที่ตื่นเต้นอันนี้ก่อนสงครามโลกครั้งที่1นะครับเนี่ยตอนนี้เขาก็เริ่มสร้างไฟฟ้าสร้างอะไรกันได้แล้วนะครับก็จะมีคนเอาอิเล็กทริกแมชชีนเนี่ยมาโชว์กันมากมายเลยนะครับตั้งแต่ AC Power นะครับมีหลายๆบริษัททั้งซีเมนต์ทั้งเอเลคอนต่างๆนะครับนี่ตอนนี้นะฮะเอาละครับเดี๋ยวมาดูสิครับว่าลักษณะของตัวเครื่องจักรกลเจเนเรเตอร์อันแรกเนี่ยนะครับหน้าตาเป็นอย่างไรตอนนี้ก็คือเป็นเจเนเรเตอร์ไดนาโมตัวแรกนะครับที่สร้างจากเมืองลาวเฟนเนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะที่ส่งจ่ายกระแสไปเนี่ยนะครับไปยังเมืองแฟรงก์เฟิร์ตนะครับเนี่ยไปยังเมืองแฟรงก์เฟิร์ตตัวนี้อันนี้ก็จะได้เห็นนะครับเนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นไอโซเลเตอร์นะครับเห็นไหมฮะอันนี้อยู่ที่ Deutsche Museum นะครับเขาก็เก็บเป็นอยู่ในพิพิธภัณฑ์ให้ดูเห็นไหมฮะตัวนี้ก็เป็นพลังน้ำเป็นไฮโดรพาวเวอร์นะครับเห็นไหมฮะเป็นอิมเพลเลอร์ไหมครับนี่แล้วก็มี3 phase generator ให้เห็นนะครับนี่ Dobrovolsky 3 phase generator ซึ่งอันนี้ก็คือโดริโวโดโบรวสกี้นะครับเขาก็เริ่มสร้างนี่เห็นไหมฮะตัวแรกเลยเป็นเจเนเรเตอร์3เฟสเนี่ยที่เป็น AC แล้วก็ใช้พลังน้ำนะครับโดยทำร่วมกับบริษัทออริคอนในการสร้างแล้วก็กลายเป็นบริษัท AEG ต่อมาซึ่งตัวนี้ให้ KVA ค่อนข้างสูง200 KVA นี่ก็เป็นหน้าตาของเครื่องจักรกลจริงนะครับเราก็พาไปดูนะครับเนี่ยทีนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของประวัติของบริษัท AEG เนี่ยนะครับทีนี้ต่อมานะครับก็มากล่าวถึงในฝั่งของสหรัฐอเมริกาบ้างก็ได้มีบันทึกไว้ประมาณปี1896นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะตัวนี้เนี่ยสังเกตว่าปีของเขาเนี่ยครับเนี่ย1896เนี่ยถัดจากตัวที่สร้างสนามไอ้สร้างโรงไฟฟ้าจากลาวเฟนนะครับที่ไปยังตัวแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยในปี1896อเมริกาก็เริ่มสร้างตัวที่เป็นสถานีไฟฟ้าเนี่ยครับเนี่ยสร้างสายส่งเนี่ยนะครับก็จะจากนะฮะของเทสลากับของบริษัทเวสซิงเฮาส์เนี่ยนะครับเขาก็ทำการสร้างโดยใช้น้ำตกไนแองเกราเนี่ยนะครับไปยังบัฟฟาโลซึ่งเป็นระยะทางกว่า35กิโลเมตรนี่ก็ได้ถูกบันทึกไว้ซึ่งทั้งคู่เนี่ยนะครับก็จะได้ตัว3 leg transformer ซึ่งสร้างโดยโดโบรวสกี้เนี่ยนะครับเป็นต้นกำลังนะครับตัวนี้สร้างแล้วก็น้ำตกไนแองเกราเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะสร้างกำลังได้ถึง750กิโลวัตต์แล้วก็สร้างวนอยู่ที่11กิโลนะกิโลโวลต์ตัวนี้ก็คือในเขื่อนในน้ำตกไนแองเกราเนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะใน power station ที่น้ำตกไนแองเกราเนี่ยก็จะมีหน้าตาแบบประมาณนี้นะครับ Tesla กับ Westinghouse นะครับก็ได้แนวคิดจากโดโบรวสกี้มาสร้าง AC generator นั่นเองก็สำหรับในตอนนี้นะครับก็ขอสิ้นสุดในเรื่องของ EP พิเศษนะครับ 8.5 เกี่ยวกับเรื่องประวัติของการคิดค้นและการประดิษฐ์ของมอเตอร์ไฟฟ้าไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตาม Subscribe เพื่อให้ทีมงานนะครับมีกำลังใจในการทำตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ